ามาแล้วก็เราเปิดรายการเลยนะครับมาฮ่าฮ่ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการอะไรคุยกับพี่ปอนเฮ้เราจะเจอกันทุกวันพฤหัสเวลา3ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับตอนนี้เราเริ่มตอนนี้เราเริ่มไลฟ์แล้วทำไมลิ้นต้องพันกันจะรีบไปไหนนะครับตอนนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับส่งคอมเมนต์มาได้เลยในช่องทางต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ปึกลองเอา TikTok นี่ขึ้นให้ผมดูนะครับแล้วก็เริ่มคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วรับฟังอยู่ที่ไหนส่งมาบอกกันจะได้รู้นะครับส่งมาทางช่องทางทุกช่องทางนะครับที่ท่านส่งมาได้นะครับ อย่าเขียนไปสนีมานะจะได้รู้จักกันนะครับว่าชมกันอยู่ที่ไหนบ้างคุณเอกสุรเชษส่งดอกไม้มาขอบคุณครับคอมเมนต์มันเริ่มเคลื่อนแล้วพี่ปึกคุณต้องทำจอใหญ่ๆไม่งั้นผมจะดูไม่ทันเราเว้นการไลฟ์ไปเมื่อพฤหัสก่อนนะครับเนื่องจากว่าผมติดภารกิจตอนนี้กลับมาไลฟ์เหมือนเดิมแล้วเป็นการไลฟ์ครั้งที่11โอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะตบมือให้ตัวเองนะครับขอดูไลฟ์ไม่ใช่ขอดูคอมเมนต์เลยครับผมก็จะลิ้นพันกันตลอดเวลานะครับตอนนี้มันเลื่อนลงมาแล้วพี่ปึกเราต้องเริ่มเลยนะครับเริ่มต้นอ่านคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับจากทางTikTok นะครับคุณสมเจตบอกพี่ปอนมีไลฟ์ด้วยเพิ่งจะมาเจอใช่ไหมครับยินดีต้อนรับครับเฮ้มีไลฟ์ครับมีไลฟ์ทุกวันพฤหัสนะครับก็ตามไปชมกันได้คุณเอกสุรเชษสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเอกส่งดอกไม้มาขอบคุณนะครับคุณสมเจตติดตามติดตามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เลยช่องทาง TikTok นี้ก็จะมีคลิปอัปเดตทุกวันแทบทุกวันนะฮะแล้วเราก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆให้ดูกันแทบทุกวันไปเรื่อยๆเราจะคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงเรื่องดนตรีในยุคต่างๆนะครับตั้งแต่ในยุคที่เราเป็นเด็กๆแล้วก็ยุคที่เราโตแล้วก็ยุคปัจจุบันด้วยคือคุยหมดเลยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเพลงและดนตรีแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบันเทิงอื่นๆนะครับคุยได้หมดนะครับคุณพงเพชรนะครับบอกพี่ปอนรับแต่งเพลงไหมครับรับครับแต่ว่าผมทำงานประจำอยู่ที่แกรมมี่นะครับเพราะฉะนั้นปกติก็จะทำงานให้ที่แกรมมี่เท่านั้นแต่ว่าพี่ปึกแกเป็นฟรีแลนซ์รับได้ทั่วราชอาณาจักรนะครับถ้าอยากให้พี่ปึกทำงานก็ติดต่อพี่ปึกได้ทางช่องทางของพี่ปึกนะครับตามกันไปดูได้พี่ปึกก็ตอนนี้ก็ทำงานเยอะแยะไปหมดเลยมีทุกค่ายเลย สำหรับพี่ปอนก็ต้องรองานของแกรมมี่นะครับเพราะว่าพี่ทำให้เฉพาะที่แกรมมี่เซ็นสัญญากับแกรมมี่ครับผมคุณสิทธิศักดิ์ส่งดอกไม้มาขอบคุณครับคุณเรมอนสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับคุณใบตองแห้งนี่บอกว่าชมจากมุกดาหารครับพี่โอ้โหสวัสดีครับชมอยู่ระยะไกลเลยนี่ยินดีต้อนรับนะครับคุณเอกสุรเชษฟังจากกทม.ครับพี่ปึกคุณต้องเลื่อนคอมเมนต์ให้ผมเดี๋ยวไม่ทันปุ๊บปุ๊บคุณเลื่อนดีก็เลื่อนไปไกลเลยไปเลยดูด้วยคุณสิทธิศักดิ์ติดตามขอบคุณครับบอกเพื่อนๆมาติดตามกันนะครับจะได้สนุกสนานคุยกันคุณมานานะครับฟังมาจากทับกวางสระบุรีโอ้โหคุณกอนนะครับบอกว่าชอบพี่โซโลกีตาร์เก่งมากขอบคุณครับคุณกุ้งหรือกุ้งนะครับฟังจากภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอ็มตี้99นะครับสวัสดีครับอุดรครับสวัสดีครับคุณน้าแดงผมอ่านถูกไหมฮะน้าแดงนะครับแซ็กซ์เซอร์เจนนะครับอัลบั้มไฮดราผมซื้อนะครับขอบคุณครับแหมมีแฟนไฮดราคุณน้าแดงติดตามมาขอบคุณครับคุณใบตองแห้งบอกว่าเอกสุรเชษเขาทำเพลงเพราะครับ
คุยกับคุณเอกครับผมคุณบิ๊กแมวมาแล้วสวัสดีครับบิ๊กแมวสวัสดีครับแล้วก็ส่งดอกไม้มาขอบคุณครับส่งดอกไม้มาโอ้โหส่งดอกไม้มาเยอะเลยท่านที่จะส่งดอกไม้ส่งของขวัญส่งมาได้เลยนะครับชอบครับคุณเรมอนบอกว่าอยากให้พี่ปอนพูดถึงอัลบั้ม Inside Out ของพี่ลีเดียให้ฟังหน่อยครับผมชอบเพลงระหว่างเราคืออะไรนี่ฉันก็ไม่รู้ระหว่างเราคืออะไรนะนะที่เธอคิดกับฉันเพลง68ใช่ไหม Inside Out เป็นอัลบั้มชุดที่เท่าไหร่ของลีเดียมันไม่เชิงเป็นชุดที่2อ่ะเพราะว่ามันจะมีอัลบั้มชุดแรกนะครับชื่อฝรั่งเรียก Self Title ก็คือชื่อลีเดียแล้วก็จะมีอัลบั้มที่เหมือนกับเป็นอัลบั้มพิเศษคือลีเดีย19นะตอนที่เดียค่ายุเท่าไหร่19นะครับก็เป็นลีเดีย19เอ้ยเราตั้งชื่อลีเดีย19นี่ก่อนอเดลอีกนะอเดลนี่มันยุคหลังแล้วที่เขาตั้งชื่ออัลบั้มเป็นชื่อเป็นชื่อศิลปินแล้วก็ตามด้วยอายุเขาเนี่ยอเดลนี่ตั้งชื่ออัลบั้มแบบนี้มา3ชุดแล้วนี่เราทำอย่างนี้มาก่อนนะเนี่ยภูมิใจไหมทำไมต้องภูมิใจด้วย ตอนนั้นอยู่ดีโนมเรคคอร์ดนะครับค่ายที่ผมทำตอนช่วงสักปี2000กว่าๆยุค2000จะเป็นค่าย Genome Records อัลบั้ม Lydia 19นี่ก็จะเป็นอัลบั้มพิเศษปังเป็นอัลบั้มพิเศษที่มันต่อเนื่องจากอัลบั้มแรก Inside Out เนี่ยอัลบั้มที่ต่อมาใช่ไหมน่าจะใช่ครับ จำไม่ได้เหมือนกันขอบคุณนะครับที่ชอบจะให้พูดถึงอัลบั้ม Inside Out ก็มีเพลงนี่แหละเพลงที่คนจำได้มากที่สุดเพลงหนึ่งในชุดนี้ก็คือเพลงระหว่างเราคืออะไรครับเดี๋ยวนึกอะไรออกจะเล่าเรื่อยๆนะสำหรับอัลบั้ม Inside Out ครับคุณสองบอกว่าพี่ปอนดีค่ะจากนนทบุรีครับสวัสดีครับคุณสองคุณสองบอกว่าชอบเพลงเจ็บซะไม่มีทาทายังชุดแรกครับพี่ปอนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทาอัลบั้มแรกโอ้โหโอ้กดว้าวหลายทีเพลงเจ็บซะไม่มีเป็นเพลงที่ยังไงล่ะมันเป็นเพลงใช่ไหมฉันก็เลยเจ็บซะไม่มีด้านน้องเพลงนี้ผมให้พี่ป้อมอภิชัยยันบุสุขแกก็แต่งทำนองมาทีนี้พอไปถึงขั้นใส่เนื้อเพลงปั๊บทีแรกน่าจะเป็นน้ำประชาพงสุพัฒน์นะครับแกก็แต่งเนื้อมาท่อนฮุกเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเตะให้กระเด็นไปจนฟ้าเดี๋ยวก็โดนเตะให้กระเด็นไปโดนไปให้กระเด็นไปบนฟ้าเดี๋ยวก็โดนเตะให้กระเด็นไปบนฟ้าร่วงลงมาอะไรนะฟาดด้วยเดินทางรถไฟอะไรสักอย่างเนี่ย ทีมเนื้อเขาก็เฮกันคลื่นแต่ว่าไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าจะเอา พี่จำได้ว่าพี่ดีเป็นคนบอกว่าตอนนั้นพี่เต๋อแกไปเมืองนอกนะครับบอกให้ส่งแฟกซ์ไปให้พี่เต๋อดูให้แกคลายเครียดตอนในที่สุดเนื้อนั้นก็เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนเป็นฉันก็เลยเจ็บซะไม่มีทำนองนี้เพราะว่าพี่เต๋อแกคงไม่เอาเนื้อที่มันเดี๋ยวก็โดนเตะให้กระเด็นไปโดนฟ้าแต่ว่าผมยังจำได้จนถึงวันนี้นะมันเป็นเวลาหลายปีมากแล้วเนี่ยแปลว่าจริงๆเนื้อเนี่ยโดนมากเลยอาจจะไม่เหมาะสำหรับในช่วงเวลานั้นครับผมขอบคุณที่ถามมานะครับเดี๋ยวนึกอะไรออกเกี่ยวกับอัลบั้มนี้จะค่อยๆเล่านะครับมีเรื่องเล่าให้ฟังเยอะแยะต่อไปคุณโนเกียร้องมาเลยฉันก็เลยเก็บเจ็บซะไม่มีประมาณนี้ใช่ฮะแล้วก็บอกว่าลืมเนื้อและนานโพดใช่ผมก็ลืมครับคุณสอบอกว่าฉันก็เลยเจ็บซะไม่มีทำนองนี้ใช่แล้วคุณเรมอนบอกว่าอัลบั้ม Inside Out ประมาณปี2007ครับพี่ปอนจำแม่น
นั่นแหละน่าเป็นอัลบั้มหลังๆแล้วนะครับหลังจากที่หลังจากทำอัลบั้มนี้แล้วผมก็กลับไปอยู่กับมี่ทิ้งเดียไว้เดียก็อยู่กับดีอยู่กับเฮียครับผมส่วนพี่ปอไปอยู่กับมี่กลับไปอยู่กับมี่ครับผมคุณสองนะครับ555มาครับ55ครับคุณบ้านบางแก้วอุบลราชธานีเข้าร่วมนะครับยินดีต้อนรับครับคุณพี่ปึกจะมีคอมเมนต์ยิงมาให้ผมใช่ไหมเชิญเลยครับมาเลยคุณนาวินนะครับสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับเฮ้ต่อไปคุณฮึสคุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลพองบัสแมนบอกว่าชอบเพลงคิดถึงมันผิดไหมของกันโอ้โหคือพูดมาเนี้ยผมนึกคลับคลายคลับคลาแต่ผมจำไม่ได้นะพี่บึกจำได้ใช่ไหมได้กันนี่ใครกันนี่ใครนักร้องไอเอสใช่ไหมขอแล้วเพลงเราทำป่ะเนี่ยจำไม่ได้แต่คิดถึงไม่ผิดหมายนึกออกนะครับพี่ฝึกร้องได้ไหมเดี๋ยวผมยังนึกไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมนึกออกท่านนึกออกแล้วเดี๋ยวจะนั่งให้ฟังที่จะเล่นให้ฟังนะครับอ้าวส่งมาคุณตั้มเจบอสโนวานะครับบอกว่าดีครับนะปอสวัสดีครับคุณตั้มจะเป็นหลานผมหรือเปล่าบอกจะมาบอนโอเคครับคุณนิ้งลอสันคุณนิ้งหน่องนะครับสวัสดีจ้าปอนกับเปิดกับคนนี้เป็นพี่ผมแน่เลย คุณนิ้งสวัสดีนะครับ พี่นิ้งหน่องสวัสดีครับคุณทัชชี่เบเกอรี่สวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับ โอ้โหคุณเคขอคำเซลเวหน่อยครับพี่ปอนคือเล่นเพลงสากลแล้วเสียงที่ TikTok จะไลฟ์รีวิวนะครับขอเล่นแค่นี้กันนะใครคุยดีกว่าคำเซลเวของวง Styx ใช่ไหมครับวง Styx ที่เป็นวงที่ผมชอบมากเลยตั้งแต่ยุคปลาย70มาถึงต้น80นี่ชอบมากเลยช่วงปลาย70เพลงที่รู้จักกันดีแถวๆเนี้ยคำเซลเวแล้วก็มีชุดต่อมามั้งก็จะเป็น Cornerstone มีเพลง Babe ที่มันดังมากเลยเป็นเรื่องแบบเรียกว่าเป็นจุดพีคของ Styx มั้งฮะช่วงเพลง Babe นะครับอัลบั้ม Cornerstone แล้วหลังจากนั้นก็ดังต่อเนื่องมา3ชุดเลยชุดต่อมาคือ Paradise Theater แล้วก็อีกอันคืออะไร Kilroy Was Here นะเอ๊ะใช่ป่ะ Kilroy Is Here หรือ Kilroy Was Here นะคงจะใช่ที่เป็นเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยวงแตกเลย เพราะว่าพี่เดนิสเดยังแกคนที่เป็นมือคีย์บอร์ดเป็นคนที่แต่งเพลงคนร้องด้วยเนี่ยแกเหมือนผมอะแกชอบการ์ตูนญี่ปุ่น แล้วแกก็มาเล่นในเพลงเป็นในอัลบั้มชุดนั้นคงจำได้ครับเพลง Mr. Roboto ก็เป็นเรื่องหุ่นยนต์เหมือนที่เราดูในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยปรากฏว่าเพื่อนๆคนอื่นก็ไม่ค่อยอินหลังจากนั้นก็เลยวงแตกน่าเสียดายเป็นวงที่ผมเสียดายมากนะครับตอนหลังนี้เขาก็มารวมวงเล่นกันนะแต่ว่าพี่เดนิสเดอร์ยังนี่เขาก็ไม่ได้มาเล่นด้วยแล้วก็เอาคนอื่นมาเล่นแทนผมก็ขัดตายังไงก็ขัดตาเพราะเราชอบวงนี้ในไลน์อัพชุดคลาสสิกในยุค 80s คุณชิโร่ทาเครุบอกว่าสวัสดีครับนะปอนนะผึกสวัสดีครับนี่เป็นหลานเหมือนกันแฮ่รุ่นหลานสวัสดีครับเราผู้ชมของไลฟ์นี้นะครับมีอายุหลากหลายมากตั้งแต่วัยรุ่นแก่กับผมก็มีนะครับเป็นรุ่นพี่ก็มีแล้วก็มีรุ่นน้องๆไปจนถึงรุ่นหลานๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคุยกันคุณโก้อัครนันท์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนผม ST69 ครับสวัสดีครับ ST69 พี่ปึกรุ่นไหน74ครับ74ผมรุ่น64ครับผมมี64 69แล้วก็74เลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านครับทางไหนดี
ทั้งนี้ครับคุณตั้มบอกว่าน้าปอนเคยฟังวง Survivor ที่มีเพลง Eye of the Tiger ไหมครับจริงๆผมแอบชอบวงนี้อยู่แล้วกดอะไรว้าว Survivor เป็นอีกวงที่ผมชอบมากในยุค80แล้วเพลงแรกๆของวงเพลงแรกๆของวง Survivor จำไม่ได้นะว่าเพลงแรกคือเพลงอะไรคือเขาเป็นวงที่แต่งเพลงเพราะมากแต่งเพลงเพราะมากคือคนแต่งเพลงเขาก็เป็นมือปิโนและเป็นนักร้องนำด้วยนึกไม่ออกกับเพลงผมชอบเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงที่ดังที่สุดของ Survivor คือช่วงปีที่น่าจะแถวๆ82นะ82หรือ83นะครับที่เพลง Eye of the Tiger เนี่ยเป็นธีมของหนังดังก็คือหนังซิลเวสเตอร์สตาโลนคือเรื่อง Rocky ภาค3หรือเปล่าน่าจะภาค3นะครับก็เลยทำให้วง Survivor ตอนนั้นเป็นช่วงที่ดังที่สุดเลยคือช่วงเพลง Eye of the Tiger เอ้าเฮ้ยต้องเอากีตาร์เล่นนี่พยายามเล่นพยายามเล่นด้วยเปียโนSurvivor มีหลายเพลงมากที่เพราะนะครับเดี๋ยวผมจะนึกไม่ทันเพราะว่าตอนนี้ผมหล่นผมพยายามจะอ่านคอมเมนต์ให้ทันด้วยเดี๋ยวหลังมาคุยกันเรื่อง Survivor นะครับถ้าชอบนะครับเอ๊ะแต่เมื่อกี้ใครถามอ่ะนะคุณตั้มใช่ไหมคุณตั้มบอกเกิดไม่ทันไม่ใช่เหรอแปลว่านี่ไปฟังเพลงในยุคก่อนที่อะไรก่อนยุคที่เกิดไม่ทันอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีแบบนี้เยอะนะดีครับเพราะเพลงในยุค80มันมีเสน่ห์มากเลยที่ว่าคนขนาดที่ว่าเด็กๆหรือว่าคนในยุคนี้เข้าไปฟังแล้วหลายๆคนก็ทึ่งว่าเฮ้ยเขาแต่งดีจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงบางแบบเนี่ยในเพลงในยุคนี้ก็ไม่ค่อยทำกันแล้วแต่ว่ามันจะกลับมานะครับเพลงพวกนี้เพลงที่มันแบบเขียนดีๆทำดนตรีกันดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆกลับมาเดี๋ยวค่อยดูนี่คุณแฟนเพลงนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนพึ่งทันดูไลฟ์สดครั้งแรกยินดีต้อนรับครับขอแสดงความยินดีด้วยหลายๆท่านรอดูอยู่แต่ว่าดูไม่ทันเพราะว่าไลฟ์เรามักจะเลทนะครับโอ้เราก็พยายามจะเลทให้น้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่พูดหน้าตาเฉยนะคุณพัชศิลป์นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับคุณภาษินะครับคุณโก้นะครับครับคุณโก้บอกว่านึกออกแต่ฟีดแบ็กคุณโก้เป็นศิษย์เก่าเซนทรัลเบียนนะครับก็จะมีความผูกพันกับวงฟีดแบ็กวงรุ่นพี่นั่นเองครับขอบคุณนะครับที่มีความผูกพันคุณสิริคุณสิริพูดถึงเพลงประกายเสน่หาไม่ร้องเล่นแค่นี้อ้าวคุณพระศิลป์บอกว่ามันลืมไม่ลงแค่นี้ฉันคงมีสิทธิ์ขอถามสักนิดคิดถึงมันผิดไหมเดี๋ยวเพลงอะไรนะเดี๋ยวคุ้นๆเนี่ยเพลงฟีดแบ็กนี่แหละใช่ป่ะคิดถึงมันผิดไหมมันลืมไม่ใช่เดี๋ยวมันลืมนึกไม่ออกนึกไม่ออกแต่ว่าเป็นเพลงฮิตนะครับต่อไปเดี๋ยวนึกออกแล้วจะร้องให้ฟังคุณกรประเสริฐนะครับบอกว่าพี่ปอนคือหนึ่งในตำนานของวงการดนตรีไทยครับติดตามมาตลอดโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะคุณจิมมี่บอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนSG72 รายงานตัวครับขอเพลงเดินทางท่องเที่ยวครับโอ้โหแฟนฟีดแบ็กมาแล้วนี่ SG มาอีกแล้วมีเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมผมก็ลืมไปแล้วเพลงนี้เอาใหม่เดินทางท่องเที่ยวกันทุกคนแล้ว
ประสบการณ์นี่จำได้แค่นี้และเป็นเพลงที่ผมเล่นกีตาร์สนุกมากแล้วเวลาตอนเด็กๆกันเวลาเล่นเพลงนี้ก็กระโดดกันทั้งวงกระโดดกันใหญ่เลยตอนนี้ก็เลยเจ็บหลังเลยไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเดินทางท่องเที่ยวคือตอนที่ทำนะผมว่าเพลงนี้เนื้อเพลงกับดนตรีนี่มันยังไม่ค่อยลงนะมันทำแม่งนะแต่ก็สนุกตีเอามันนะไปหาฟังได้ครับเพลงฟีดแบ็กมีอะไรที่คาดไม่ถึงเยอะในอัลบั้มชุดแรกครับผมต่อมาครับคุณชีโร่นะครับบอกว่าเพลงคิดถึงมันผิดไหมของเอาใหม่เพลงคิดถึงมันผิดไหมของพี่กันอำพลนะปอนแต่งทำนองและเรียบเรียงด้วยครับส่วนเนื้อเพลงได้นะปิยะประชากูลเขียนเนื้อให้ครับนะปอนโอ้โหขอบคุณครับคุณชีโร่จำไม่ได้แล้วคิดถึงมันผิดไปแล้วกันนี่คนไหนเอาโอเคจำไม่ได้ครับขออภัยนะครับน้องกันเดี๋ยวอ๋อรู้ว่าว้าวผมจำอะไรไม่ได้ไปในช่วงนั้นเลยเพราะว่าเพลงเยอะมากนะครับขออภัยทีนะครับเดี๋ยวไปรำลึกแต่ขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามาถึงงานที่เคยทำมาเพราะมันมีหลายอันแล้วที่ผมลืมไปแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปนั่งฟังดูคุณพอลวีเจไลฟ์นะครับบอกว่าผลงานกับศิลปินเช่นปานไม่บุญเกียร์เขียวแก้วพี่แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์มิ้นท์มาริวันเจมิน่ากบทรงสิทธิ์รุ่งรบกุลศรีครับเอ๊ะทำไมอยู่ๆขึ้นมาพูดถึงผลงานกับศิลปินเช่นไม่เป็นไรครับอ่านกันไปก่อนเดี๋ยวเราเลยคอมเมนต์มันเรียงอันเก่าหายไปหรือเปล่าใช่เหมือนอันเก่าผมย่อท่อไม่ทันโอเคคุณปานตานะครับหรือปานตาผ่านตาถ้าอ่านผิดขอไปนะครับถามว่าบอกว่านะครับสวัสดีครับอยากรู้เบื้องหลังเพลงดึกแล้วว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับนี่ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ดึกแล้วเนี่ยเริ่มต้นด้วยการแต่งกับคอร์ดก่อนเลยอยากจะได้เพลงที่มันเป็นคอร์ดเมเจอร์เซเว่นนั่นแหละนี่คอร์ดหนึ่งก็เมเจอร์เซเว่นคอร์ดอะไรคอร์ดสี่ก็เมเจอร์เซเว่นนะฮะแล้วก็เลยใช้เปียโนแล้วก็เลเยอร์กับแพดคล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆกับที่ได้ยินอยู่เลยเครื่องมือที่ใช้ตอนนั้นจะใช้ D50 Roland D50 จำได้แล้วเป็นหลักเลยตั้งแต่เสียงเปียโนเสียงแพดเสียงสตริงที่เลเยอร์ในหลายๆอันนะครับใช้ D50 เป็นหลักเลยครับรวมทั้งเสียงเบสซินเบสมันควรจะเป็นซินเบสหรือเบสซินน่าจะเรียกว่าซินเบสมากกว่านะในเพลงด้วยมันใช่ซินเบสป่ะไม่ใช่มันเป็นเสียงfretless bass ซึ่งมันก็เป็น fretless แบบซินนั่นแหละก็ใช้ดีโรแลนด์ D50 เป็นหลักครับเดี๋ยวนึกอะไรออกจะเล่ามาเรื่อยๆครับผมคุณพอลคุณพอลวีเจถามมาว่าที่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายใหม่เจริญบุระมีเพลงอะไรบ้างครับคนละ1เพลงพอครับเอ๊ะเดี๋ยวสงสัยจะหมายความว่าเพลงไหนที่ผมแต่งใช่มั้ยเอ้ยจำชื่อไม่ได้อ่ะสิฮู้จริงๆด้วยเพลงพี่ตู่นี่ผมจำชื่อไม่ได้นะหลายเพลงเลยเสร็จจำชื่อไม่ได้ฮะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าใครที่พอรู้นะครับว่าเพลงที่ผมแต่งให้พี่ตู่นี่มีชื่ออะไรบ้างคุยดีกว่าให้คนฟังช่วยจำชื่อไม่ค่อยได้สำหรับน้องใหม่เจริญปุระนี่พอนึกออกเพราะว่ามันมีอยู่แค่ก
ี่เพลงสองเพลงมั้งเออใช่ผมแต่งให้ใหม่แค่ประมาณสองเพลงก็คือเพลงจริงจังว่าขนาดสองเพลงนึกชื่อไม่ออกเลยเสียงใต้แท้ๆเสียงใต้ชัดๆดา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 ชื่อเพลงกันชนนะนึกออกแล้วกันชนนะครับกันชนเป็นเพลงร็อกเลยแล้วก็อีกเพลงจะมาอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นเพลงเบาๆเลยคือเพลงต่อให้ฝนดึงแรงก็ไม่หวั่นไหวต่อให้ฟ้าทลายก็ไม่ท้อดา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 จะไม่ถอยอยากให้รู้ว่ารักเธออยากให้รู้ว่ามากมายอยากให้รู้ว่าไม่มีใครที่พอจะทดแทนอยากให้รู้ว่ารักเธอนี่ชื่อเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอครับต่อพับพี่ตึกพี่ปึกพี่ฝึกบอกว่าให้รีบอ่านคอมเมนต์ไม่งั้นอาจจะหายนะครับคุณชีโร่บอกว่าเพลงแรกของวง Survivor ที่ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลแรกคือเพลง Somewhere in America ครับนะบอนครับขอบคุณมากครับแม่เพลงนี้นึกไม่ออก ผมนึกไม่ออกผมจำ Survivor ได้โอ้เยอะไปหมดมีอัลบั้มชุด Vital Sign เนี่ยจำชื่อน่าจะใช่เลยแถวๆนี้เลยแถวๆตอนที่ผมทำฟีดแบ็กไปแล้วทำอัลบั้มฟีดแบ็กไปแล้วมี Survivor นี่หรือว่าช่วงใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับเพลงเพราะมากไป I can't hold back อ่ะจำได้อันหนึ่งใครอีกอ่ะเอ้ยเพลงอะไรอีกนะนึกไม่ออกเสียเวลาเดี๋ยวให้ผมไปทำกันบ้านก่อนถ้าสนใจวง Survivor นี่มีเรื่องคุยเพราะว่าเพลงแกเพราะหมดเลยมาพี่ปึกให้ดูตรงไหนครับมาตอนแล้วคุณคุณสองบอกว่าพี่ปอนคะเพลงไม่มีเบื่อทาทายังชุดแรกเพลงไม่มีเบื่อทาทายังชุดแรกหลักคะพี่ปอนรบกวนเมตตาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอ้โหตรงเมตตาเลยเพลงไม่มีเบื่อของทาทายังเป็นเพลงที่ผมแต่งเป็นเพลงแรกสำหรับอัลบั้มนี้เลยเกิดมาเปียกขี้ดีกว่าเกิดมาก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้บ่อยๆเด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 นะครับเป็นเพลงแรกที่ทำในชุดทาทายัง แต่ว่าไม่ใช่เพลงแรกที่ปล่อยออกมาเพลงแรกของอัลบั้มนี้ที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงอะไรเพลงโอ้โอยเลยเป็นเพลงแรกที่เขาเลือกมาเป็นเพลงโปรโมทนะครับแล้วเพลงที่สองก็คือ นึกนานพรุ่งนี้ไม่สายใช่แล้วยังดีที่นึกออกครับโอ้ยเดี๋ยวถามมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ถามมานะครับคุณฮาเฮอร์ซามานกูเซลถ้าอ่านผิดขอไปนะครับพี่ปอนใครแต่งเพลงปล่อยเขาไปครับเล่าให้ฟังหน่อยปล่อยเขาไปมันคือเพลงของใครครับปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปติ๊กไหนฮะเหรอปล่อยเขาไปร้องไงนึกไม่ออกอ่ะร้องให้ฟังหน่อยก็เดี๋ยวใครนึกออกนะครับว่าเพลงของใครช่วยคุยมานะครับผมจะได้นึกออกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้านึกออกแล้วจะเล่าต่อคุณ MT 1980สวัสดีครับพี่ปอนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับยินดีต้อนรับครับเฮ้แล้วก็ติดคุณ MT ติดตามด้วยครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆแล้วก็เวลาไลฟ์ด้วยเพราะไม่งั้นบางทีหากันไม่เจอครับต้องติดตามนะคุณสองบอกว่าพี่ปึกสวัสดีนะคะพี่เบิร์กสวัสดีครับคุณพศสมบูรณ์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพศ
คุณสองบอกว่าพี่ปอนรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่ดังทำอัลบั้ม The Famous พี่ปึกทำคอมเมนต์หายแล้วผมหาไม่เจออ่ะพี่ปอนรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่ดังพันกรทำอัลบั้ม The Famous Fight A Tribute to Hydra ช่วงปี2007ละมั้งช่วงที่ผมกลับมาแกรมมี่จากจีโนมเรคคอร์ดใช่ไหมแล้วก็กลับไปอยู่แกรมมี่สักประมาณปี2007นี่แหละ ร้องดังพันกรแกก็โทรมาแล้วก็ปรึกษาพี่ครับผมอยากจะทำตอนนี้จะกำลังทำค่ายตอนนั้นน้องดังเขาก็จะทำค่ายชื่อ Revolve ใช่ไหม Revolve นะ Music แล้วก็บอกว่ามีโครงการที่อยากจะทำอัลบั้ม Tribute to Hydra นะเป็นการให้เกียรติให้เกียรติ Hydra นะครับแล้วแกก็เล่าว่าคือเราประชุมกันแล้วเราอยากจะทำอัลบั้ม Tribute ให้ Hydra เพราะว่าเป็นอัลบั้มที่คนที่เขาชวนกันมาจะทำค่ายทุกๆคนชอบอัลบั้มนี้นะชอบไฮดรากันหมดเลยผมก็เป็นเกียรติครับก็ได้ครับขอบคุณครับก็ไม่มีปัญหาอาจจะทริบิวให้พี่ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เลยคุยกันเรื่องจะเชิญด้วยคือการทริบิวของค่ายรีโบนี่เขาก็จะทำเป็นอัลบั้มคือมันจะเป็นอัลบั้มของค่ายเขาเนี่ยที่เอาศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในยุคนั้น มา cover เพลงของ Hydra ในสไตล์ของตัวเองซึ่งก็จะมีใครบ้างมีวง ETC มีใครอ่ะมีน้องป๊อด Modern Dog มีพี่บูรินนี่รูฟไรเดอร์นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมจำชื่ออ๋อลืมไปได้ไงน้องอ้อมสุนิสามีใครมีใครอ๋อแล้วก็มีน้องดังเองนี่นะครับใช่ไหมเฟมัสไฟมี5กลุ่มก็เนี่ย5คน5กรุ๊ป5กรุ๊ป5กรุ๊ปก็ครบเลยจริงๆเขาก็5กรุ๊ปใช่เพราะมี EDC เป็นวงครับก็ cover กันคนละเพลงเสร็จแล้วหลังจากที่ทำอัลบั้มแล้วเขาก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ทีนี้คอนเสิร์ตใหญ่เขาก็อยากจะขอให้ไฮดราขึ้นไปปรากฏตัวด้วยเป็นไฮไลท์พิเศษสักไม่ต้องเล่นเต็มโชว์เล่นแค่ไม่กี่เพลงมาแบบมารับการทริบิวต์จากน้องๆครับก็เลยเกิดคอนเสิร์ตทริบิวต์ทูไฮดรานะฮะจากอัลบั้ม The Famous Fiveทูไฮดราใครได้ไปดูบ้างหรือว่าใครเคยดูวิดีโอของคอนเสิร์ตนี้บ้างนะครับลองส่งมาคุยกันนะครับเป็นงานที่ดีนะครับตั้งใจทำมาคุณสุนทรนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าพี่ปอนครับเวลาทำคลิปแต่ละตอนยาวๆหน่อยสัก 4-5 นาทีจะดีครับคืออย่างนี้อันนี้มีหลายคนถามมานะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ คือคลิปยาว 4-5 นาทีหรือ10กว่านาทีมีครับ ต้องไปหาดูกันนะครับแต่ว่าสำหรับ TikTok เนี่ยเราจะตัดมาเฉพาะสั้นๆเป็นเหมือนกับบอกให้ทราบว่ามีอันนี้อยู่นะเราไปหาดูกันเข้าใจแล้วนะว่ามันเป็นอย่างนี้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคลิปมันสั้นจังเลยดูแล้วอยากจะดูต่อก็มีครับมีเต็มๆอยู่เต็มๆนี่จะต้องไปหาดูในที่ที่มันเขาลงคลิปยาวนะเพราะว่าใน TikTok นี่จะลงคลิปยาวๆเนี่ยลองแล้วไม่เวิร์กคือมันไม่มีคนเห็นเลยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ไม่พอมันยาวมากๆปั๊บเนี่ยคนก็จะดูน้อยพอดูน้อยปั๊บมันก็จะไม่นำส่งไปสู่คนดูเลยก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าลงคลิปยาวไปนี้ไม่มีประโยชน์สู้ลงเป็นคลิปสั้นแล้วถ้าเผื่อสมมติเรื่องราวมันต่อเนื่องกันเนี่ยผมก็จะมาทำเป็นเพลย์ลิสต์นะครับก็ลองไปดูในหน้าโปรไฟล์ใน TikTok ดูนะครับก็จะมีเรื่องที่มันต่อเนื่องกันบางเรื่องก็ยาว5ตอนติดกันบางเรื่อง3ตอนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูเป็นเพลย์ลิสต์เอาละ
เอาได้นะครับไปดูเป็นเพลย์ลิสต์อย่างต่อเนื่องกันได้นะครับส่วนความยาวแต่ละคลิปรับรองว่าได้ประมาณนี้ประมาณไม่เกินนาทีนะครับขอบคุณนะครับที่ถามมานะครับคุณสองบอกว่าพี่ปอนคะคุณภาพเพลงจากแผ่นซีดีที่สตูดิโอทำดีที่สุดใช่ไหมคะแผ่นแท้ค่ะใช่ครับใช่แล้วใช่แผ่นแท้ต้องดูเครื่องแผ่นแท้ถึงจะคุณภาพดีแต่ว่าอาจจะบอกว่าแผ่นก๊อปมันก็ก๊อปมาเหมือนเลยก็ไม่รู้จะพูดทำไมนะก็อย่าไปซื้อแผ่นก๊อปเลยแผ่นดีตอนนี้ยิ่งมันจริงๆมันเลิกทำกันไปหมดแล้วแต่ว่าแผ่นซีดีที่ทำกันออกมาในช่วงนี้ก็เหมือนเป็นของแบบสะสมมากกว่าที่เขาเรียกว่าฟิสิคอลอัลบั้มก็เหมือนกันนะเมืองนอกก็เป็นอย่างนี้เลยคือมันจะเป็นงานที่สำหรับแฟนๆสะสมว่ามีนะเรามีแผ่นด้วยมันเป็นความรู้สึกที่ดีๆระหว่างแฟนคลับกับศิลปินนะครับที่จะได้ อะไรล่ะของที่มันเป็นยิ่งกว่าที่ระลึกนะคุณบิ๊กแมวส่งไมโครโฟนทองมาขอบคุณครับโอ้โหคุณสมภพนะครับบอกว่าผมมีเทปอยู่ครับชอบมากเปิดฟังตลอดนะขอบคุณครับคุณคุณสองบอกว่าพี่ปอนคะ FC ทาง TikTok ชะเง้อคออ๋อชะเง้อคอรออยู่หมายความว่าผมตอบคอมเมนต์ทาง TikTok ช้าใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบอ่านให้ทันนะครับขอบคุณครับที่บอกมานะครับอันนี้ตั้งแต่งั้นเร็วแค่นี้ก็ลิ้นพันกันแล้วโอ้ยคุณ MT 1980นะครับบอกว่าอยากฟังดึกแล้วเวอร์ชันคอนเสิร์ตที่ร้องกับทาทายังครับเพราะมากดึกแล้วเมื่อกี้ร้องไปแล้วนะครับคงได้ฟังไปแล้วพี่เปิร์กครับเลยครับลงมาหน่อยนี่โอเคครับ คุณเออร์เรอร์ครับเออร์เรอร์117ติดตามขอบคุณครับคุณวีรศักดิ์ทรงหัวใจมาขอบคุณครับคุณเรมอนบอกว่าพี่ปองครับเพลงกลับไปไม่เหมือนเดิมของพี่นินาที่พี่ทำดนตรีเพราะมากเลยครับนี่ผิดจริงก็รู้นะว่าเธอลืมฉันแล้วอยากกลับไปหาเธอแต่มันคงทำให้เธอลำบากและเขาก็คงหนักใจที่ฉันต้องมาเจออยากโทรไปหาเธอบอกเธอว่าเธอนั้นรักเธอมากแต่เขาแล้วหมดทุกคำเกือบลืมไปแล้วเพลงนี้ขอบคุณครับที่ถามเข้ามาเพลงของนิน่าเพลงนี้ทำตอนช่วงแถวๆ Y2K ก่อนปี1999หรือ1998เองตอนนั้นทำอยู่ในค่ายที่ผมทำค่ายครั้งแรกก็คือ Genome เอ้ยไม่ใช่Grammy QX ครับผม คุณนับ N number อ่านผิดขออภัยนะครับ บอกขอเพลงรสชาติของรสชาติความเป็นคนพี่ชาครับ นี่เหมือนเพลงอันนั้นมากกว่านะสบายสบายไม่ใช่เหมือนเพลงบูมแบงมากกว่าผมกำลังเล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ไปเล่นอีกเพลงหนึ่ง งงรสชาติความเป็นคนเป็นเพลงที่ผมแต่งให้มาช่าในปีไหนล่ะในปีสักปี1993ประมาณนั้นมั้งฮะจำท่อนฮุกไม่ได้ร้องจำไม่ได้แล้วรสชาติความเป็นคนต้องเอาเนื้อกลางต้องเอาเนื้อขึ้นมาเลยนึกออกนะครับอัลบั้มนั้นรสชาติความเป็นคนเนี่ยรู้สึกจะเป็นชื่ออัลบั้มด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจโปรดิวเซอร์คือพี่ต๋ำจาตุรนเอ็มสุดนะครับอยากให้ผมแต่งเพลงนี้รสชาติความเป็นคน
ตอนนั้นไปทำแกรมมี่ใหม่ๆเลยเป็นเพลงแรกๆที่แต่งให้ที่แกรมมี่ครับผมคุณยายหรือว่าใหญ่คุณใหญ่นะครับคุณใหญ่114ติดตามกับคุณครับคุณโชค19ติดตามกับคุณครับคุณโชคได้แชร์วิดีโอด้วยขอบคุณนะครับถ้าชอบไลฟ์นี้แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ดูกันมีเพื่อนมาดูสนุกสนานคุณสอหอจีติดตามขอบคุณครับคุณบิ๊กแมวส่งดอกไม้มานี่แล้วก็ส่งดอกไม้มาอีกแม่ขอบคุณครับ คุณหนึ่งวารุบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนพี่ปึกเล่าเรื่องเพลงห่วงใยไปแล้วอย่างคะป่ะเล่าเรื่องเพลงห่วงใยไปแล้วอย่างคะมันเพราะมากจริงๆค่ะ ห่วงใยห่วงใยเป็นเพลงที่พี่วัดอนุวัฒน์สืบสุวรรณนะครับตอนแกโปรดิวซ์งานให้พี่เบิร์ดแกอยากจะได้เพลงเศร้าเลยเห็นผมทำหน้าเศร้าอยู่ซึ่งผมเล่าเรื่องนี้ไว้แล้วในคลิปไปลองหาดูได้นะครับในช่อง TikTok นี่แหละทำหน้าเศร้าก็เลยได้แต่งเพลงเศร้าเลยครับนี่มันก็เป็นเพลงเศร้าเลยคือขึ้นมาก็เศร้าแล้วดนตรีก็เศร้าแล้วเศร้ามาก หลายๆคนที่ชอบเพลงโทนนี้นะครับเพลงเศร้าๆนี่ก็จะชอบมันเป็นเพลงไมแบบไมเนอร์แค่อยากให้รู้ไว้ยังว่ายังเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจหากใครคนนั้นดีจริงฉันก็ดีใจเธอมีชีวิตสดใสยิ่งกว่าวันนี้นี่โอ้โหเศร้าโคตรเศร้าโคตรพี่ไว้แกก็ชอบไงมาเพลงเศร้าแกกดให้มันเศร้าไปเลยเศร้าคนแต่งเพลงนี้คือใครคนแต่งเพลงคนแต่งเนื้อเพลงใครอ่ะน่าจะเป็นพี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กวรชยาครับผมต่อไปคุณสองบอกว่ามีอ้อมสุนิสาตัวปลอมหมายถึงงาน Famous Five Tribute to Hydra ครับผมคุณอาชวินนะครับบอกว่าชอบเพลงไกลเท่าเดิมของพี่ปอนมากครับฟังตั้งแต่ผมเด็กๆขอบคุณครับไกลเท่าเดิม คุณอาชวินติดตามนะครับขอบคุณครับคุณสมาทานติดตามขอบคุณครับคุณอีท2522บอกว่าชอบพี่ตอนวงไฮดราขอบคุณครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบโอ้ไม่ใช่พูดเล่นนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคุณน็อต199ชอบสวัสดีพี่ปอและพี่เปิกอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับคุณแกรดคุณแกรดพรีเมียมติดตามขอบคุณครับคุณสอนบอกว่าพี่ปอนทำให้พี่นิโคด้วยไหมคะนิโคนะครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำครับนิโคนี่ก็แกช่วงที่แกทำอัลบั้มนี้ผมก็อยู่ในแกรมมี่แกรนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้เจอกันสักทีหนึ่งจนตอนหลังผมออกมาทำค่ายแกรมมี่ QX แล้วใช่ไหมส่วนนิโคที่เขาก็จะมีงานทั้งหมดเลยมั้งก็อยู่กับแกรมมี่แกรนครับผมแต่ว่าตอนหลังเรามาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันนะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองคอนเสิร์ตของวงฟีดแบ็กนะครับก็มีนักร้องรับเชิญหลายคนหนึ่งในนักร้องที่มารับเชิญวงฟีดแบ็กก็มีน้องนิโคด้วยเคยลงคลิปหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคลิปมาลงให้ดูครับผมคุณสองบอกว่า2536รสชาติความเป็นคนใช่แล้วครับขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดใช่แล้วไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีลองเล่นให้เป็นเพลงไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีลงทางนั่นแหละครับแม่ขอบคุณนะครับที่พูดถึงเพลงนี้ทำให้ผมนึกขึ้นมาได้ไม่งั้นก็จำไม่ได้แล้วจริงๆนี่ผมต้อง
ทานน้ำสักหน่อยแล้วครับพี่ปึกช่วยด้วยเดี๋ยวพี่ปึกเอาน้ำฝากเอาน้ำให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมจะฟุบไปกลางไลฟ์อ้าวอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับคุณออนันดาโออนันดาถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าผมชอบพี่ปอนโซโล่เพลงไฮดรามากสุดยอดเลยครับขอบคุณครับคุณนัมเบอร์นะครับบอกว่าไม่มีชีวิตของใครที่ดุอ่ะไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดต้องมีสะดุดต้องมีหลงทางขอบคุณครับใช่เลยนั่นคือเพลงรสชาติความเป็นคนนะครับ คุณสองแชร์วิดีโอขอบคุณครับคุณโค้ชคุณโค้ชตากนะครับติดตามขอบคุณครับคุณอมรัตคุณอมมาคุณอมอมนัทเอายื่นมาเลยมายื่นน้ำเราไลฟ์กันแบบกันเองนะครับเอ้ยที่ผ่านมาไลฟ์มา10ครั้งแล้วไม่ได้กินน้ำเลยไม่รู้รอดมาได้ไงตื่นเต้นคอยเห็นชั่วอ้าวเดี๋ยวอ่านไปด้วยระหว่างทานน้ำก็ขออ่านไปด้วยเอ้ยเหมือนที่ดูตอนเช้าๆผมจะดูไลฟ์ของคุณสุทธิชัยอยู่แกไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยนะเรื่องข่าวเนี่ยคุณแล้วไปเดี๋ยวแกก็กินน้ำกินกาแฟดำไม่เป็นไรนะพี่ปึกช่วยผมพูดบ้างสิถูกแล้วความจริงนี่บอกให้พี่ปึกต่อไมค์นะแต่ว่าไม่ยอมต่อจะได้เดี๋ยวคราวหน้าพี่ปึกต่อไมค์ด้วยเวลาผมกินน้ำคุณจะได้พูดต่อไมค์เดี๋ยวไม่ฮะไม่บ้าจะได้ช่วยกันพูดหน่อยเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยคุณอ่านคอมเมนต์ไปได้แล้วถ้าเป็นคำถามเนี่ยผมก็ได้ตอบได้มันจะทำให้ไม่มีช่วงที่รอไง ไม่ต้องมีช่วงที่เดทแอร์หรือว่ารอกันขอกินน้ำก่อนเดทแอร์คุณอำนาจนะครับพี่ขออภัยนะครับบอกว่าขอดึกแล้วครับพี่ดึกแล้วพี่เล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นอีกก็ได้คุณ The Uncle Channel บอกว่าเพลงตื่นเถิดชาวไทยไลน์คีย์บอร์ดพี่ปอนเล่นหรือเปล่าครับ ไม่ยอมบอกกินน้ำก่อนพี่เปิกเรากันเองนะครับไว้ไปพักทานน้ำขออีกชั่วหน่อยเพลงตื่นเถิดชาวไทยมันจะเริ่มต้นด้วยเสียงซินที่เหมือนที่เป็นซีเควนเซอร์นี่ตุ๊ดซึ่งก็จะเป็นการใช้อาร์เพจิโอเลยบนคอร์กบนซินธิไซเซอร์นะครับบนคอร์กโพลิซิกส์มันจะเล่นโน้ตเดียวเลยแล้วก็จะมีอีกเสียงซินอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงซอทูธเล่นเป็นคู่5นั่นเองผมเล่นเองครับต่อไปขอบคุณนะครับที่ถามมาคลิปเปิดคอมเมนต์มันเลื่อนขึ้นอีกแล้วถอยขึ้นไปหน่อยพรึบโอเคครับ คุณก็อตโกนะครับถามว่าทำไมไม่พาพี่ป้างมาเยี่ยมบ้างครับนั่นแหละสิ คุณน็อตเดี๋ยวนะครับว่าถ้าสะดวกก็จะมีครับ ตอนนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์คุณน็อตนะครับ บอกว่าอยากให้พี่ปอเล่าถึงการทำงานในโปรเจกต์6212ในปี2538หน่อยครับทุกนาทีให้เธอ UHT ผมชอบมากโอ้เป็นงานที่หนักหนามาก สำหรับการทำโปรเจกต์6212ทำไมถึงหนักหนาอ๋อไม่ใช่เพลงทุกนาทีให้เธอทุกเพลงทุกนาทีให้เธอก็ไม่ได้ลำบากนะที่มันหนักหนาคืองานไหนงานคอนเสิร์ตของ6212ไม่ใช่ด้วยงานคอนเสิร์ตของทาทามั้งและที่มาทาทาจะต้องร้องกับ UHT เดี๋ยวผมจำอันไหนเกิดก่อน
6 22มันต้องเกิดทีหลังสิถูกไหมนั่นแหละฮะแต่มีงานหนึ่งที่ผมหนักเลยก็คืองานช่วงงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของที่ทาทายจะต้องร้องกับ UHT แล้วมันจะต้องเป็นอะเคเปล่าจำได้ตอนนั้นหนักมากที่หนักมากเพราะว่ามันต้องเสร็จในวันเดียวโอ้โหซึ่งมันยากมากกว่าจะร้องให้มันได้เนี่ยแต่ละลายแต่ละคนเนี่ยนะฮะยากน่าดูเลยรอดมันได้ยังไงก็ไม่รู้ฮ่าๆๆแต่ออกมาก็ดีนะครับคนชอบนะครับเพลงทุกนาทีให้เธอเนี่ยเป็นเพลงที่อย่างนี้พี่เต๋อแกบีฟคร่าวๆบอกว่าน่าพูดถึงน่าจะมีเพลงอะไรที่มันแบบเป็นเพลงที่เมโลดี้เพราะๆแล้วมันเป็นการร้องแบบ ร้องแบบตะวันตกอะแต่ว่าเมโลดี้เป็นตะวันออกนี่สิ่งที่พี่เต๋อแกบีฟมาผมก็เลยไปเขียนเพลงนี้ทุกนาทีให้เธอครับผมขอบคุณนะครับพี่ชอบคุณบิ๊กแมวส่งดอกไม้มาเพียบเลยโอ้ขอบคุณครับคุณบิ๊กแมว คุณน็อตนะครับบอกว่าทุกนาทีให้เธอ UHT รักกันเลยพี่มอสนี่คือ2เพลงที่พี่ปอนทำในโปรเจกต์6212ใช่ครับ Yahoo! แต่ว่าในอัลบั้มนี้ผมทำกี่เพลงทำ5เพลงแต่เมื่อกี้นี้ทุกนาทีให้เธอนะครับรักกันเลยแล้วมีเพลงอะไรอีกเพลงของท่าทาคือเบิกตังเตรียมไว้เลยเติร์ดเติร์ดเติร์ดชื่อเพลงอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วเบิกตังเตรียมไว้เลยนะครับแล้วก็อีก2เพลงคือเพลงอะไรของลีนาชื่อเพลงอะไรนะตื่นดื้อตื่นจะไปได้กี่น้ำจะไปได้กี่น้ำแล้วฉันจะรอดูเธออย่างกันได้แล้วฉันจะคอยลุ้นในใจดา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 แล้วฉันจะรอดูใช่แล้วนึกออกแล้วตัวอีกเพลงก็คือนัดบีเรียนั่นเองเอาใหม่เพลงอะไรนะเพราะว่าฉันบังเอิญได้รู้ว่าเธอผิดหวังแล้วฉันก็คิดดา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 ปวดร้าวเหลือเกินอยากเป็นคนเช็ดน้ำตาทุกครั้งที่เธอเดียวดายอยากเรื่อย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 เหลือไว้คนหนึ่งที่ยังรักเธอจำไม่ได้แล้วขอบคุณที่ถามมานะครับ คุณสองนะเดี๋ยวโตทิกตอกคอมเมนต์ไหลนะครับเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะครับพี่ปึ๊กส่งมา เดี๋ยวขอน้ำแล้วต้องขอออกซิเจนด้วย คุณรออ่านไม่ออกล็อกกาโนโมริซิมานเดเรียนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับพี่ปอนเล่าถึงเพลงฉันรู้พี่โบสุนิตาชุดแรก2539หน่อยครับฉันรู้คือเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ได้เขียนเพลงแรกนะเพลงแรกที่เขียนเพลงแรกที่ทำให้โบในชุดนั้นคือะไรบนกองทรายสักอย่างแต่แล้วไม่ได้ใช้ด้วย
ทน้ำบนกองทรายเสร็จแล้วไม่ได้ใช้คือยังเก็บไว้ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มชุดแรกแล้วตอนหลังเข้ามาใส่ไว้ในชุดที่2ในอัลบั้มที่2เพลงนั้นผมไม่ได้แต่งเมโลดี้นะเป็นเมโลดี้ของพี่ป้อมอภิชัยสิ่งอย่างนั้นสำหรับชุดโบเนี่ยเพลงแรกที่อัดคือเพลงไม่อยากรักคนที่ไม่อยากรักเราใช่แล้วเพราะว่าคิดว่าอยากจะเปิดอัลบั้มด้วยเพลงเร็วหน่อยส่วนเพลงช้าเนี่ยเดี๋ยวก็ไล่กันไปซึ่งมันก็จะมีเพลงช้าเนี่ยอยู่หลายอันนะหลายๆเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงช้าเหมือนก็อาจจะคล้ายๆเพลงที่โบเคยร้องมาบ้างคือก่อนหน้านี้โบเขาร้องเพลงละครมาแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คนรู้จักโบสุทธิตาครั้งแรกคือเพลงอะไรนะอยากให้เธออยู่ตรงนี้อยากให้เธออยู่ตรงนี้เหมือนว่าเธออยู่ตรงนั้นก็เหมือนว่าเคยอยู่ตรงนั้นซึ่งพอเราจะทำอัลบั้มนี้เราก็พยายามจะทำอะไรที่ให้มันแตกต่างให้หลุดจากเพลงละครไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยในยุคนั้นนี่เราพูดถึงว่าในยุคนั้นคือปี39เพลงละครเนี่ยกับเพลงที่ทำอัลบั้มเป็นเรื่องเป็นราวของศิลปินเนี่ยมันจะมักจะถูกแบ่งแยกกันเลยคือนักร้องที่ร้องเพลงละครก็จะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงละครไปแล้วก็จะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนักร้องที่ร้องเพลงเป็นอัลบั้มของตัวเองเพราะมันจึงต้องมีการทำอะไรสักอย่างที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพลงละครเนี่ยนะเพลงฉันรู้นี่ก็เป็นเพลงที่ตั้งใจทำให้มันฟังดูนี่มันไม่เป็นเพลงละครแน่นอนมันเป็นเพลงของศิลปินแน่ๆนะครับซึ่งพี่เต๋อแกได้ให้ข้อคิดไว้ว่าถ้าสมมุติว่าทำโบเป็น easy listening เหมือนกับที่ร้องเพลงละครร้องเพลงเพราะๆมาเนี่ยก็คงจะขายได้แหละแต่คงจะขายได้ประมาณสัก 300,000 ตลับในสมัยนั้นซึ่งเยอะแล้วเยอะแล้วแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทำอะไรที่ไม่เพลย์เซฟทำอะไรที่มันมากกว่านั้นเช่นทำเป็นร็อกทำเป็นเพลงร็อกเนี่ยแกคิดว่าน่าจะไปได้ถึง 600,000 ตลับนี่ก็ให้ผมเลือกเอาว่าจะทำแบบไหนจะทำแบบไหนก็ได้จะทำแบบเซฟเซฟนะเซฟเซฟก็คือทำเพลงเพราะๆไปก็คงจะขายได้ประมาณ 300,000 หรือว่าถ้าจะทำแบบไม่เพลย์เซฟเสียงน้อยแต่จะเชื่อว่าน่าจะได้สัก 600,000 ผมก็ทำแบบ 600,000 ดีกว่าแล้วพอตัดสินใจทำอย่างนั้นพี่เต๋อแกบอกถ้าสมมุติว่าชุดนี้นะมันได้ถึง 800,000 นะให้มาเอาเหรียญไปเลยนี่เคยเล่าไว้แล้วนะครับในไลฟ์ก่อนๆแล้วก็ทำคลิปไหมทำคลิปไปหรือยังไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ทำเดี๋ยวจะไปทำคลิปท่อนนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเล่าไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับผมขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามาถึงไหนละถึงคุณกรณ์แล้วสุดสวัสดีครับคุณกรณ์ชอบเสียงหัวเราะจังขอบคุณครับที่ชอบเก็บคอแล้วคุณธวัชชัยมาครับสวัสดีครับพี่ธวัชชัยมาแล้วมาบอกว่ามาแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามคุณทัชชี่เบเกอรี่เบเกอรี่นะครับบอกว่านึกถึง The Eye of the Tiger ก็ต้องนึกถึงFinal Countdown เพราะรายการมวยชอบเอาไปใช้จริงด้วยใช่คือเพลง Eye of the Tiger เนี่ยมันเป็นเพลงที่มาจากหนังเรื่อง Rocky ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักมวยเลยเพราะเพลงนี้มาเราก็จะนึกถึง Rocky นึกถึงชกมวยกันครับส่วน Final Countdown มันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงปลุกใจแบบขึ้นมาทีนี้ก็รู้สึกว่าปลุกใจทันทีเพราะฉะนั้นก็คือในการแข่งขันกีฬาอะไรเนี่ยมันเข้ามากเลยไปนะเข้าดาวเนี่ยเข้ามากคุณศิรภพนะครับบอกว่าอาหารจานเดียวจานโปรดของพี่ปอนและพี่เปิร์กคือเมนูอะไรครับกะเพราไข่ดาวเหรอจะให้ตอบยังไงก็เหมือนทุกคนมั้งครับถ้าอาหารจานเดียวฮะก็คือถ้าบอกว่าจานโปรดเนี่ยนะมีหลายเมนูเอาประเภทที่แบบมันเลือกไม่ค่อยได้ใช่ไหมถ้าเวลาเอาแบบเวลาทำงานแล้วเนี่ยจะต้องทานอะไรที่มันง่ายๆเลยครับก็มีแหละเหมือนทุกๆคนแหละครับผมต่อไปคุณตั้มนะครับบอกว่าเพลง Miss You Like Crazy ของ Natalie Cole มันเป็นเพลงที่ชอบที่สุดแต่ผมลองไปฟังอัลบั้มแรกของNatalie Cole ชอบมากขึ้นกว่าเดิมครับอ๋อครับผม Miss You Like Crazy ผมนึกถึง Diana Ross Natalie Cole
มีเพลงนี้ด้วยไม่เคยฟังเดี๋ยวไปหาฟังคุณกรณ์เราว่าสุดนะครับบอกว่าดึกแล้วสักนิดก็คุณพี่จริงๆเล่นไปแล้วนะเอาอีกทีก็ได้เปลี่ยนคีย์หน่อยดึกแล้วดึกแล้วดึกแล้วผมกำลังรีฮาร์โมไนซ์เนี่ยกลายเป็นเพลงแล้วออกมายืนหน้าดาวช่วยปลอบใจดึกแล้ววุ่นวายใจร้อนรนอยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหนหลับสบายหรือไรช่วยบอกกันเอ่ยถามพระจันทร์บอกฉันทีแล้วผิดเนื้อผิดทำไม่รู้ชี้กดเอฟเฟคไปก่อนร้องผิดจำเนื้อไม่ได้ครับขอบคุณนะครับที่ขอมา โอ้คุณสองบอกว่าพี่ปอนดื่มน้ำอึกใหญ่ๆไปเลยค่ะเห็นใจค่ะขอบคุณครับอ้าวคุณพี่เปิดบอกว่าคุณดูคอมเมนต์ทางนี้นะก็คุณฉันชนัทฮอลแลนด์อ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับมันงงทั้งอ่านทั้งตอบคุณบ้านบ้านหรือบ้านบ้านนะครับบอกว่าชอบทุกเพลงที่พี่แต่งครับขอบคุณครับคุณตั้มบอกว่าอยากรู้ว่าเพลงเธอไม่เคยถามของพี่โบชุดแรกครับมีเบื้องหลังหรือเปล่าครับนี่คือเพลงที่ผมชอบมากครับมากเธอไม่เคยถามเพลงไม่เคยถามเนี่ยเพลงเธอไม่เคยถามนี่มันเมโลดี้เป็นไงนะแต่เธอไม่เคยถามไม่เลยสักคำเธอไม่เคยถามน่าจะเป็นเมโลดี้พี่ติ๊บโสดนะฮะแล้วก็เนื้อเพลงน่าจะเป็นน้องแอนนันทนานั่นแหละแอนฟุตเวิร์กนั่นเองเขียนเพลงนี้ให้โบสุนิตาครับเพลงที่ผมชอบมากที่คุณตั้มบอกเพลงที่ชอบมากนะขอบคุณนะครับทำให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวไปหาฟังแล้วนึกอะไรออกจะมาเล่าอีกฟังนะ เอ้ยคุณชิโร่ทาเครุนะครับพูดถึงเพลงกันชนเมื่อกี้เราพูดถึงเพลงกันชนไปครับขอบคุณครับเพลงแต่งให้ไม่เจริญบุระน่าจะปี19เท่าไหร่19ก่อน1995เนี่ยมันจะต้องเป็น1993 94คุณพนักรังสีบอกเกิดไม่ทันอ๋อครับเกิดไม่ทันรอเล่าเรื่องผีรอเล่าเรื่องผีแล้วคุณพนักรังสีอันนั้นคืออะไรผีไม่มาอันที่สองแล้วผมกดแล้วอันที่สองแต่จางๆนะครับโอ้ผีไปหมดแล้วไม่มาอันนี้นะหากแหมให้คุณพนักรังสีอ้าวต่อไปคุณตั้มบอกว่าเพลงอาตู่นันทิดาเพลงแรกที่นาพรแต่งคือเพลงไม่มีโอกาสสุดท้ายอ๋อคือเพลงไม่มีโอกาสสุดท้ายอัลบั้ม The Theater ขอบคุณครับที่ไปหามาให้ใช่แล้วไม่มีโอกาสสุดท้ายสุดท้ายที่จะหุ้นคืนหน้า
ใช่แล้วขอบคุณนะครับนึกออกแค่นี้อัลบั้ม The Theater ที่มีตู่อัมพิดาผมไปช่วยพี่อ้อมทำพี่อ้อมคือพี่อ้อมชุมพลสุปัญโญเป็นโปรดิวเซอร์ชุดนี้ของก็หลายชุดของพี่ตู่นะครับที่ทำต่อเนื่องกันมาพี่ตู่อัมพิดาครับผมยังไงต่อนี่คุณล็อกการไม่ออกนะครับล็อกโนมอร์ซูเชนนะครับอยากให้รู้ว่ารักเธอพี่แต่งให้พี่ใหม่ใช่แล้วอยากให้รู้ว่ารักเธอครับเล่นไปแล้วขอบคุณครับที่ถามมาที่พูดถึงนะครับทายถูกด้วยค่ะแม่ขอบคุณครับเก่งมากเฮ้คุณไทเตอร์นะครับมีแมวด้วยบอกว่าเพลงหลายๆเพลงหลายๆเพลงที่ผมจัดแกะส่วนมากเป็นเสียงเปียโนช่วยแนะนำวิธีบนกีตาร์ทีครับว่าต้องเล่นแบบไหนแบบเน้นคอร์ดไม่เน้นต้องมีเมโลดี้ตามมาทับเสียงร้องที่มันออกซิงเกอร์สไตล์ไปเลยครับถาม คือเสียงเปียโนแล้วเล่นทำยังไงจะเล่นบนกีตาร์เลยจะต้องเล่นแบบไหนแบบเน้นคอร์ดถ้าเน้นคอร์ดแล้วไม่ต้องเล่นเมโลดี้ที่ตามมาก็เล่นคอร์ดครับ คือไอ้ที่มันจะยากเนี่ยคือจะถ้าจะเล่นแบบเปียโนแม่ถ้าเล่นเปียโนเล่นคอร์ดแล้วเรามีโน้ตเนี่ยแล้วเวลาไปเล่นกีตาร์เนี่ยมันจะยากเพราะมันจะต้องมีวิธีการแบบที่กดบนคีย์บอร์ดมันกดได้แต่กดบนกีตาร์มันกดยากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะเอาไปเล่นเกกีตาร์แบบเน้นคอร์ดเราก็เล่นเน้นคอร์ดแล้วเราก็ไม่ต้องมีโน้ตพวกนี้นะเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาดีอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่อยู่บนเปียโนแล้วเนี่ยมันจะจับคอร์ดได้ครบทุกโน้ตในคอร์ดแต่เวลาพอไปเป็นคอร์ดกีตาร์เนี่ยบางทีมันไม่สามารถจะเล่นได้ทุกโน้ตที่อยู่ในคอร์ดเราก็จะต้องเลือกโน้ตที่มันเป็นโน้ตที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของคอร์ดนั้นเช่นบางทีคอร์ดประเภทเมเจอร์7หรือว่าเมเจอร์9บางทีมันจับคอร์ดบนกีตาร์เนี่ยมันเล่นไม่ได้หมดทั้ง5ตัวเล่นแล้วเล่นยากมากเนี่ยเราก็จะต้องเลือกโน้ตที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเมเจอร์9ก็เช่นตัว9ก็ตัวเมเจอร์7นะครับอาจจะมีตัวรูทแล้วก็จะต้องเว้นบางตัวที่มันมือจับยากเว้นไว้เพื่อให้มันสามารถเล่นได้แล้วก็เคลื่อนคอร์ดได้อย่างไม่ติดขัดครับผมคร่าวๆนะต่อไปคุณน็อตนะครับบอกว่าปี38ในปี38มีโปรเจกต์หนึ่งชื่อ6212ที่พี่ปอนโปรดิวซ์ให้ศิลปินหลายคนเลยครับอยากให้พี่ปอนเล่าถึงการทำโปรเจกต์นั้นด้วยนะครับเดี๋ยวนะพูดพี่ปอนทำอะไรนะเดี๋ยวนะพี่ปอนทำเพลงทุกนาทีให้เธอด้วยเหรอครับใช่ครับคือผมทำทุกนาทีให้เธอมีเมโลดี้ของพี่ป้อมอภิชัยนะใช่แล้วคือผมด้วยมั้งแล้วก็ผมเรียบเรียงให้มันเป็นแบบอาเคเปล่าครับผมแบบที่พี่เต๋อแกบอกให้ทำเพลงแบบเมโลดี้เป็นอะไรนะเป็นตะวันออกแต่ว่าดนตรีเป็นตะวันตกอยากให้เล่าเรื่อง6212เลยเป็นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มพิเศษแล้วผมต้องรับงานนี้มาในช่วงที่หลังจากที่ทำอัลบั้มทาทาหรือมั้งในปีเดียวกันเลยซึ่งแปลว่าปีนั้นคือปี2538เนี่ยผมทำ2อัลบั้มเลยโอ้โหทำก็ไปได้ก็จำไม่ได้แล้วนึกว่าทำปีละชุดจริงๆปีนั้นทำ2ชุดเลยก็คือทาทายังชุดแรกแล้วก็6212แต่6212นี่ไม่ได้ทำคนเดียวนะคือทำแค่ประมาณครึ่งชุดคือ5เพลงครึ่งชุดก็จะเป็นที่ติดส่งครับผมครับคุณอ่านว่าอะไรนะคุณมาหลายทีแล้วคุณล็อก
โนมิสผมอยากอ่านชื่อคุณให้ถูกฮะซิฝึกอ่านได้ไหมมิสมิรันมิสนิรันมิสนิรันล็อกลอโลกโลกนะหรือเปล่าโลกโลกกโนมิสนิเรียนพยายามมากนะครับบอกว่าเพราะเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธออ๋ออยู่ในอัลบั้ม Best of Born ในปี2540ด้วยค่ะใช่ครับยาฮูทำไมเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอผมเอาไปใส่ไว้ใน Best of Born ด้วย Best of Born เป็นอัลบั้มรวมฮิตนะครับปี2540ก็คือปี1997ครับผมพี่เบิร์ดครับผมอยากได้น้ำอีกเฮ้ยวันนี้ท่าหนักโอ้ยคุณชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ number 7อ่านไม่ออกสวัสดีครับพี่ปอนแนวเพลง New Wave จะกลับมาอีกไหมครับดูเสียงไหนเข้าพูดถึงเพลงแบบแนวเพลงแบบ New Wave มันคือแนวเพลงที่อะไรล่ะได้รับความนิยมในช่วงต้นยุค80เลยนี่ต้นยุค80นะครับมันก็จะมีเพลงที่เรียกว่า New Wave เนี่ยแล้วใครบ้างล่ะที่เป็น New Wave ใครบ้างที่เป็นศิลปิน New Wave ท่านที่ชมอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในยุคนั้นนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาเลยเรามาคุยกันนะครับสมัยนั้นเนี่ยคือยังไงล่ะวง New Wave เนี่ยมันก็จะเป็นวงดนตรีที่มันจะไม่ใช่พังแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเพลงที่จะแหวกแนวแหวกกระแสที่มันเป็นเมนสตรีมมันจะเป็นพังในช่วงยุคปี70นะครับพอต้น80นี่จะมีแนวดนตรีที่เขาเรียกว่า New Wave ซึ่งมันเป็นแนวที่คล้ายๆพังเนี่ยแต่ว่าจะไม่รุนแรงไม่แบบนั้นนะเป็นใครบ้างเดี๋ยวใครที่นึกช่วงนั้นออกนะครับเป็นช่วงไม่ยาวช่วงสั้นๆที่ฮิต New Wave กันซึ่งขนาดนักร้องที่เป็นพวกเมนสตรีมก็ยังได้อิทธิพลของพวก New Wave เนี่ยเข้าไปอยู่ในอัลบั้มเช่น Linda Ronstadt นี่ชุดที่มี Hurt So Bad เนี่ยนั่นแหละตอนนั้นน่ะโปรดิวเซอร์เขาอยากจะทำเพลงให้มันออก New Wave นะฮะซึ่ง Linda Ronstadt ตอนนั้นก็เป็นนักร้องที่เป็นเมนสตรีมแล้วเป็นนักร้องคันทรีร็อกที่เป็นเมนสตรีมชุดนั้นเรื่องชุดอะไรนะ I Can't Let Go มันมีทั้งพังแล้วก็มีทั้ง New Wave เลยอยู่ในอัลบั้มนั้นนะปกเป็นสีชมพูกับสีดำผมยังจำได้เลยปี80ช่วงปี80ได้ฟังเพลงเยอะเพราะว่ากำลังเป็นวัยรุ่นพอดีขอบคุณนะครับที่ถามเข้ามาขอกินน้ำต่อขอพักกินน้ำหน่อยพักทานน้ำนะครับผู้ชมจะทานน้ำบ้างก็ได้นะครับเอ๊ะจริงๆนะเวลาที่เราจะพักตรงนี้เราควรจะทำยังไงเป็นการขั้นเวลาไม่ใช่หรอกจริงๆเนี่ยผมแพลนไว้แผนวางแผนไว้ให้พี่ฝึกเนี่ยสลับคอยช่วยผมเวลาผมจะพักนะอ่านคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาลุกเลยแล้วผมจะลุกทำไมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทำไมก็ไม่รู้ตื่นเต้นเนื่องจากว่าเราบาร์ไลฟ์แล้วมันมีอุปสรรคตอนเริ่มต้นไลฟ์ก็คือมันจะช้าแล้วรู้สึกเกรงใจผู้ชมที่รอฟังอยู่ผมก็เลยรีบแล้วก็เลยอ้าวไลฟ์ไปเลยแล้วก็ไม่ได้กินนะครับไม่ได้ทานน้ำไม่ได้อะไรตอนนี้จะต้องให้พี่ปึกช่วยอ่านคอมเมนต์ไปก่อนแล้วล่ะผมขอไปห้องรับแป๊บหนึ่งได้ยังอ่านเลยครับเดี๋ยวมาอ้าวแล้วยังไงดีครับเอาคุณก็อ่านคอมเมนต์ไปอันไหนตอบได้ตอบตอบไม่ได้บอกเดี๋ยวรอพี่ปอมาตอบนะครับ ตอนนี้รอพี่ปอนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์ที่ไหนดีช่วงนี้นะครับใครอยากคุยกับพี่เปิดจะถามอะไรพี่เปิดนะถาม
ถามเปิดถามเลยพี่เปิดก่อนตอบเดี๋ยวนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะไปอ่านในคอมเมนต์ใน TikTok ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงครับตอนนี้ผมจะอ่านเฉพาะคอมเมนต์ที่เป็นติดตามโฮสต์นะครับคุณไอเดี๋ยวนะฮะคอมเมนต์อยู่ไหนดีคุณบีออเดอร์แบนส่งดอกไม้มาดอกกุหลาบมา1ดอกขอบคุณนะครับแล้วก็คุณอุทิศธงวิสิทธิ์ติดตามโฮสต์ขอบคุณนะครับมีอันไหนอีกคุณบิ๊กแมวส่งดอกไม่ใช่ดอกไม้ส่งข้าวปั้นมา1ถาดขอบคุณนะครับเฮ้ยดีแบงค์เองจำไม่ได้เหรอติดตามโฮสต์ขอบคุณครับมิสเตอร์วรวุฒิติดตามโฮสต์ขอบคุณนะครับไหนมีอะไรอีกคุณเรมอน2003ได้แชร์วิดีโอไลฟ์ขอบคุณครับสอทอแชมป์ติดตามโฮสต์นะครับขอบคุณครับคือบางคอมเมนต์เดี๋ยวผมให้พี่ปอนมาดีกว่านะครับเพราะว่าแกจะตอบได้ถ้าเกิดบางคอมเมนต์ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมตอบผิดแล้วก็มาแล้วครับพี่ปอมาเดี๋ยวถ้าคุณบังมอนิเตอร์เดี๋ยวตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรเลย คุณเอานี่ดิตอนนี้คุณเอา TikTok นี่มาบังมอนิเตอร์แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรเกิดขึ้น มาแล้วยังไงต่อถึงไหนแล้วครับไม่รู้แล้วครับส่งมาคอมเมนต์ อะไรไม่รู้แล้วคุณงั้นคุณเอา TikTok ก่อนเอา TikTok ให้ผมมาเดี๋ยวขึ้นมาเอาขึ้นใหม่นะฮะส่งไหนฮะโหTikTok วิ่งไปเยอะเลยฮะบอก็ไปขึ้นอีกฮะขึ้นอีกฮะเอ้ยทุกนาทีให้เธอรักกันเลยอย่าไปไกลครับอย่างนี้นี่ก่อนขึ้นไปอีกฮะขึ้นไปก่อนนี้หน่อยขึ้นไปอีกนะครับมาละพอครับคุณ no just you ถามว่าคีย์บอร์ดรุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นคีย์บอร์ดของ NI ฮะ Native Instrument เอ๊ะเขาเรียกอะไรนะ Complete Control นะครับรุ่นอะไรอ่ะ A61 อันนี้โดยมากก็จะเอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะเพราะสะดวกดีอย่าพึ่งไปไกลนะครับคุณ I Vegetaบอกว่าเพียงวันเวลาผ่านมาเธอดีแสนดีจนวันสุดท้ายที่มีให้กันคือเพลงไว้ใจนั่นเองขอบคุณครับคุณน็อต บอกว่ามีศิลปินวงไหนบ้างที่พี่ปึกรับเต็มๆรับเต็มๆบ้างครับพี่ปึกตอนเด็กๆเขาชอบวง X-Japan ใช่ไหมมีวงไหนอีกรับเต็มๆหมายถึงไม่รู้งานหรือเปล่ารับงานหมายถึงอะไรคนเดียวไม่มีชื่ออ๋อเข้าใจผิดวงเพลงนะมีศิลปินวงไหนพี่ปึกแกจะทำงานให้ผมเยอะโดยเฉพาะในพวกศิลปินที่เป็นแดนซ์นะครับตั้งแต่จีโนมเรคคอร์ดอ่ะพี่ปึกก็ทำเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อร่วมกันกับพี่ตอนแล้วเสียงที่คุณพูดมันเข้าไมค์หรือเปล่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างทีหลังคุณต้องต่อไมค์แล้วไม่งั้นจะไม่ได้ยินนะครับผู้ฟังทางบ้านเดี๋ยวบอกพี่พูดอะไรต้องหันไมค์มันก็พี่ปึกก็ทำช่วงนี้พี่ปึกมีงานทำให้ใครนะครับโปรดิวซ์พี่บีพีรพัฒน์พี่บีพีรพัฒน์นี่งานใหม่นะครับเพิ่งออกไปนี่ครับชื่อเพลงไหมนะ All I Want Is You All I Want Is You พี่ปึกทำนะครับไปตามอุดหนุนพี่ปึกกันได้นะครับงานของพี่บีพีรพัฒน์search เพลง All I Want Is You นั่นแหละครับ คุณน็อตบอกว่าคุณน็อตคุยกับคุณเวเจตตาสวัสดีครับสวัสดีกันใหญ่เลยผมเองครับที่พูดถึงอุลตร้าเซเว่นทาโร่จำผมได้ป่าวนั่นเขาคุยกันนะจำได้ครับคุณอำนาจนะครับบอกว่าคิดถึงมากๆครับพี่ปอนพี่ป้างครับขอบคุณครับคุณเวเจตตาน่าจะในงาน6218ครับมัน6212นะครับ ถ้า62
ถ้ามี18นี่มันเป็น63เอ้ยไม่ใช่6318ใช่เหรอเอ้ยไม่ใช่มันอย่างงี้คือมันจะมีคอนเสิร์ตที่เขามาจัดในช่วงหลังเนี่ยมันชื่อคอนเสิร์ตอะไรไม่รู้อ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยอ่าไม่เป็นไรใครนึกออกเดี๋ยวส่งมาบอกนะครับคุณใบตองแห้งบอกว่าร้องตะวันตกเมโลดี้ตะวันออกมันยากนะใช่ครับใช่ครับร้องตะวันตกเมโลดี้ตะวันออกมันยากใช่ก็คือเพลงนี้แหละเอ้ยไม่ใช่ใช่นี่ครับเพลงนี้แหละเมโลดี้ตะวันออกร้องตะวันตกนั่นหมายถึงเพลงทุกนาทีให้เธอ UHT เฮ้คุณออนันดานะครับบอกว่าเพลงตัวปลอมนายเมินและเครื่องบินตามหมาโซโล่จินตนาการไร้ขีดจำกัดฟังแล้วนึกถึงเพลงญี่ปุ่นเลยครับเหมือนเพลงญี่ปุ่นน่าจะเพลงไอ้มดแดงมากกว่านั้นเลยญี่ปุ่น ครับคุณนัมเบิร์นนะครับบอกว่าขอเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่ของพี่ทินาสะท้อนกันเพราะฉันนั้นต้องการเขียนตำนานในหัวใจให้จำจดไว้นานเท่านานคอร์ดอะไร จำไม่ได้เดี๋ยวไปซ้อมก่อนเพลงนี้ขออภัยติดกับดักตัวเองตอนแต่งก็พยายามทำให้มันแปลกใหม่นะครับอยู่ๆเปลี่ยนไปอีกคีย์นึงเสร็จแล้วพอมารำลึกนี่ก็จำไม่ได้ใช่โย ครับเดี๋ยวไปฟังก่อนคุณ B นะครับคุณ B Order Band นะบอกว่าจะขอรบกวนพี่ปอนชี้นะเพลงของผมชื่อแอบเก็บ B อ๋อ B Order Band นะครับในยอทอครับเดี๋ยวไปหาฟังนะครับครับผมขอบคุณครับที่อะไรล่ะขอบคุณครับที่ถามมา ส่งดอกไม้มาด้วยขอบคุณครับโอ้คุณนัมเบิร์นนะครับบอกว่าเพื่อนคนหนึ่งนัดมีเรียนกินเล่นไปแล้วนะจากเพื่อนคนหนึ่งคุณสองบอกว่าอัลบั้มแรกของพี่โบ2539ก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นที่พี่ปอนทำพี่ปอนได้ฟังไหมครับมันหมายความว่ายังไงหมายถึงอัลบั้มที่เขาไม่ได้ออกมั้งคือโบเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยทำอัลบั้มก่อนที่จะเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฉันรู้ที่ผมทำเนี่ยเคยทำอัลบั้มแล้วอันหนึ่งแต่ไม่ได้ออกพี่ปอนได้ฟังไหมคะใช่ไหมไม่เคยได้ฟังเลยไม่เคยได้ยินครับผมคุณไอเวเจต้าคุยกับคุณนัมเบิร์นคุณสองบอกว่าจากเพื่อนคนหนึ่งนัดเมเรีย6212ครับคุณยูทิศติดตามขอบคุณครับขึ้นหน่อยคุณไอเวเจต้าคุยกับคุณสองคุณกิฟเก๋ยูเรก้านะครับติดตามทุกโปรดิวเซอร์ของแกรมมี่ทุกคนเลยค่ะยุค90หน้าขอบคุณครับคุณสองคุยกับคุณนี่เวเจต้าแล้วก็บอกว่าเทน้ำบนกองทรายนะไปอยู่ในชุด2ของโบชุดนั้นผมไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าเอาเพลงชุดแรกที่ทำไว้อ่ะแต่ว่าเอาเข้าไปทำใหม่ในชุด2คุณคุณสองบอกว่าเพลงเทน้ำบนกองทรายอยู่ในชุดซุปเปอร์โบมีเพลงโปรโมทคือรักสแลมครับคุณขายบ้านพูลวิลล่านะครับบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องสมัยทำงานกับแนทวาสนากับพี่ตู่ครับคือคนที่มาทำงานกับผมก่อนนี่คือพี่ตู่นะซึ่งแกเป็นพี่ชายของแนทที่เขาชื่อเกียรตครประชากุลส่วนพี่ตู่แกชื่อติยะประชากุลพี่ตู่แกก็เขียนเพลงตอนนั้นแนทเขาเป็นศิลปินของที่ค่ายย่อยของแกรมมี่ก็คือค่ายจีนี่เรคคอร์ดของพี่นิกพี่นิกจีนี่นะครับแล้วก็ส่วนพี่ตู่แกก็เข้ามา
ขียนเพลงให้กับหลายๆคนในแกรมมี่ในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับพี่ตู่แกก็มาทำงานกับผมตั้งแต่ช่วงทำแกรมมี่ QX ก็จะมีตั้งแต่อัลบั้มเฮอริเคนละมั้งใช่น่าจะเป็นอัลบั้มแรกเลยด้วยเฮอริเคนแล้วก็นินาแล้วก็ใครอีกคาทิเลียอิงลิชครับผมพี่ตู่ก็จะเขียนเพลงให้ผมเยอะตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็มีแนทเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเขียนหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแนทที่เข้ามาช่วยทำตอนช่วงนี่แหละช่วงแคทเธอรีนอิงลิชแหละแนทนี่เขาเป็นคนเขียนเพลงโอเคนะคะนะแล้วก็นอกสายตาก็คือเพลงฮิตของอัลบั้มนั้นครับผมหลังจากนั้นพี่ตู่แกไปทำงานที่ RS ก่อนโดยคนที่ชวนไปก็คือพี่เวสป้านะครับชวนลูกน้องผมไปซะแล้วผมเลยต้องตามลูกน้องไปดูว่าทำอะไรกันนะครับก็เลยก็ตามทีมงานน้องๆก็ไปด้วยแล้วหลังจากนั้นสักพักพี่แนทก็ตามไปด้วยก็ตามไปอยู่ด้วยกันหมดก็เลยได้ทำงานกันทั้งตอนทำค่ายครั้งแรกก็คือที่กับ MQX แล้วก็ครั้งที่สองที่ทำค่ายคือค่ายจีโนเมคคอร์สเลยครับผมคุณเรย์มอนบอกว่าอัลบั้มของลีเดียประมาณ 3-4 ชุดครับเพราะอัลบั้ม Moving On ก่อออกช่วง2008ต่อจาก Inside Out Moving On เราทำป่ะพี่ปึกไม่มีอัลบั้มช่วงหลังๆของเดียที่ผมไม่ได้ทำแล้วไม่ใช่นะครับน่าจะใช่น่าจะงั้นนะถ้าผิดก็มาช่วยแก้ด้วยนะผมแต่รู้สึกว่าผมจำได้ว่าแบบนี้ครับผมคุณสองบอกว่าเพลงยังรักกันอยู่ใช่ไหมละครลัดฟ้ามหารักเพลงแรกพี่โบยังรักกันอยู่ใช่ไหมเพลงแรกพี่โบตามด้วยอยากให้เธออยู่ตรงนี้พี่ขี้หนูผมยังเข้าใจนะครับหรือหลายคนก็เข้าใจว่าเพลงของโบเพลงแรกก็คือเพลงอยากให้เธออยู่ตรงนี้จริงๆมีอีกเพลงใช่ไหมชื่อเพลงรักกันยังรักกันอยู่ใช่ไหมขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลมาคุณสองขอบคุณครับคุณปิ๊กสุวรรณนะภูมิใจอ่านผิดขออภัยนะครับคือตอนนี้ตัวหนังสือมันเล็กพี่เปิดให้ผมดูตัวเล็กๆของก็พยายามเดาอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าขอเพลงฟ้าเปลี่ยนสีหน่อยค่ะกำลังท้อแท้อยากได้กำลังใจกลับมาเป็นกำลังใจให้นะครับปัญหาคือเพลงฟ้าเปลี่ยนสีคือเพลงอะไรครับขออภัยฟ้าเปลี่ยนสีของใครครับยังนึกไม่ออกแต่ว่าขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าไปท้อแท้มันเลยถ้าเหนื่อยก็พักนะเจออะไรที่ไม่สมหวังไม่เป็นไปอย่างที่หวังเราก็หยุดพักสักหน่อยเหมือนผมพักกินน้ำไม่กินน้ำอาจจะฟุบวันนี้จะฟุบหยุดไลฟ์ไปหนึ่งครั้งคราวนี้กลับมาแบบเอ๊ะพูดยาวต่อกันเป็นชั่วโมงมันไม่ไหวแล้วต้องกินน้ำเจ็บคอขอบคุณครับเฮ้ยหรือว่าติดโควิดวะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ติดกันเยอะเลยนะวันนี้เห็นใครเป็นพี่จอร์ดพี่จอร์ดเอาขึ้นพี่จอดโดนซะแล้วพี่จอดคือพี่จอดเซเว่นด็อกนะครับท่านที่ชมทาง TikTok เนี่ยคงจะเคยดูช่องของพี่จอดเซเว่นด็อกบ้างนะครับผมชอบมากเลยเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็ความรู้พี่ปึกก็ชอบดูนะครับใครชอบเรื่องซาวด์เอนจิเนียร์ไปดูช่องของพี่จอดเซเว่นด็อกนะครับโปรโมทให้ฟรี คือเพิ่งเห็นว่าพี่จอดแกบอกว่าติดโควิดซะแล้วขอให้หายเร็วๆนะครับคุณคุณโลกกนมมินิสเรียนนะครับพี่ปอนแต่งเพลงที่ว่างของเธอด้วยไหมคะที่ว่างของเธอนี่ของ UHT หรือเปล่าหรือของใครผมคุ้นๆนะครับแต่คงจะไม่ใช่ละมั้งคือคงจะไม่ใช่เพลงที่ผมแต่งนะครับ คุณคุณเคมาคุณเคบอกว่าพูดถึงวง Electric Light Orchestra ไม่ครับพี่ขอบคุณที่ถามมาเอาเลยจริงป่ะเป็นวงที่ผมชอบมากในยุค70 Electric Light Orchestra หรือว่า ELO นะครับแล้วก็เป็นวงที่ดังมากด้วย ในเมืองไทย
นะครับเพลงของวงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นแนวคลาสสิคอลร็อกเพราะว่าเขาจะเอาเพลงเขาจะเรียบเรียงเพลงเพลงป๊อปเนี่ยเพลงป๊อปร็อกเนี่ยแต่ว่าใช้เครื่องดนตรีแบบใช้เครื่องดนตรีและใช้การเรียบเรียงแบบเพลงคลาสสิกเข้ามาผสมวงนี้เขาจะมีเครื่องสายด้วยสีกันเต็มเลยมีทั้งไวโอลินนะครับวิโอลาเชลโลวิโอลามีป่ะไม่รู้รู้แต่ว่ามีไวโอลินกับเชลโลแล้วก็เครื่องดนตรีพวกออร์เคสตราเนี่ยเข้ามาร่วมกับดนตรีร็อกนะครับคนที่เป็นหัวหน้าวงคือพี่เจฟฟ์ลีนนะครับซึ่งแกบอกว่าแกได้รับอิทธิพลมาจาก Beatles เยอะมากซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะเพลงแกก็คล้ายๆเพลง Beatles หลายๆเพลงเป็นแรงบันดาลใจมานะครับครับเป็นวงที่ดังมากผมเด็กๆคือสัก7-8ขวบเนี่ยเพลงที่ดังในเมืองไทยมากเลยคือเพลง Telephone Line โอ้หาคีย์ไม่เจอโอ้ Telephone Line Give me some time Living in Twilight เล่นเยอะวันนี้เดี๋ยวปลิวเยอะโอ้แล้วก็จะมีเพลงฮิตเยอะแยะในเมืองไทยด้วยนะครับทั้งโลกเป็นงานที่ไปฟังตอนนี้ยังดีอยู่เลยตอนนี้แกก็ออกมาเล่นคอนเสิร์ตนะแกก็อายุ70กว่าแล้วยังเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็คราวนี้ก็เอาพวกเครื่องสายนี้ขึ้นมาเล่นทั้งวงสนุกชอบมากเพลงเพราะครับเพลง EOO เพลงที่ฮิตในช่วงแรกๆแกก็จะโอ้ยมีเยอะแยะเลยนะเยอะมากเป็นวงที่ดังมากในเมืองไทย Turn to Stone Mr. Blue Sky นี่โอ้ยเยอะ Shine a Little Love พอมาถึงช่วงดิสโก้แกก็ดิสโก้ด้วยเลยแล้วก็เพลงที่ฮิตมากในเมืองไทยก็คือเพลงเราเล่นไม่ได้เว้ยขออภัยก็พูดไม่พอ ปู นั่นแหละนึกออกแล้วครับเพลง Last Train to London นะนึกตั้งนานดังระเบิดเลยช่วงดิสโก้นะครับเล่นกันทุกวงเลยช่วงดิสโก้ดังๆตอนนั้นผมก็คงจะอายุประมาณสัก7ขวบเฮ้ย7-8ขวบนี่แหละคือยังไม่10ขวบนะฮะวงดนตรีที่มาเล่นที่โรงเรียนเซนคาเบียเนี่ยเล่นหมดเลยทุกวงเล่นเพลง Last Train to Londonหลังจากนั้นELO ก็ทำซาวด์แทร็กนะเรื่องซานาดูมีโอลิเวียนิวตันจอนร้องด้วยอัลบั้มนั้นก็ดังมากแล้วไงต่อนั่นแหละครับเป็นช่วงพีคสุดๆของ ELO ครับขอบคุณครับที่ถามมานะครับเป็นวงที่ผมชอบมากอ๋อแล้วก็มันเป็นแรงบันดาลบันแบบขออภัยเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะใช้พวกซาวเอฟเฟคหลายๆเสียงนะครับที่แกเล่นเยอะอ่ะแกเล่นพวกไอ้เทคนิคในการบันทึกเสียงแล้วก็การใช้เสียงซาวแปลกๆเนี่ยในเพลงเนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้โวโคเดอร์ซึ่งโวโคเดอร์เนี่ยผมก็พยายามเอามาใช้ในเพลงไทยแล้วในที่สุดก็เอามาใช้แต่ว่าไม่ใช่โวโคเดอร์นะครับแต่ว่ามันก็ทำหน้าที่คล้ายๆอย่างนั้นในเพลงดึกแล้วนะครับหรือว่าอย่างเสียงที่เป็นเสียงเหมือนโทรศัพท์เหมือนเสียงมันร้องเพลงหรือว่าร้องอยู่ในโทรศัพท์ที่หลายๆคนบอกว่าเหมือนฟังอันนี้แล้วรู้สึกเลยว่ามันเป็นเพลงที่พี่ปอนทำก็มาจากอันนี้นะครับเพราะว่าพี่เจฟฟ์ลีนแกใช้เยอะนะฮะอย่างเพลง Telephone Line เนี่ยตอนขึ้นมาเลยมันจะเป็นเสียงจากในโทรศัพท์เลยแล้วก็ค่อยๆเฟดนะพอเพลงขึ้นมาปั๊บจากเสียงโทรศัพท์ก็มาเป็นเสียงปกตินั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจผมในตั้งแต่เด็กๆฟังตอน7-8ขวบชอบครับผมอ้าวต่อไปคุณนิชบูรณ์นะครับบอกว่าเมื่อก่อนอ่านปกเทปดูชื่อคนแต่งชอบเพลงที่คุณธนาแต่งหลายเพลงมากโอ้ขอบคุณมากครับคุณชานสิทธิ์บอกว่าชอบพี่ปอนที่ทำอัลบั้มของนันทานาบุญหลงครับดนตรียังเท่มาจนถึงทุกวันนี้จนถึงตอนนี้ขอบคุณครับที่ชอบนะครับคุณไม่อยากบอกแต่อยากให้ถามบอกว่าเมื่อไหร่ไฮราจะกลับมานะครับโอ้ยอย่าไปรอเลยครับไฮรามันเรื่องมากมันรวมยากนะครับก็ถ้า
ถ้าติดตามถ้าคิดถึงไฮร่าก็มาดูไลฟ์ดีกันนะ เป็นงั้นไปนะครับรวมยากตอนนี้ยิ่งมีโควิดยิ่งรวมยากคุณตั้มนะครับบอกว่าได้ยินว่าอัลบั้ม The Theater อาเต๋อบอกอาตู่ว่าอัลบั้มนี้เอากล่องไม่เอายอดเทปครับอัลบั้มนี้เพลงดีๆเยอะมากครับอ๋อเหรอครับขอบคุณครับปกติพี่เต๋อแกจะบอกผมแม่ว่าเราทำงานเนี่ยได้กล่องเราต้องเปิดกล่องมาได้เงินด้วยนี่แต่ก็คงมีบางงานที่รู้อยู่แล้วว่างานนี้ก็คงจะไม่ควรจะหวังเงินเยอะแต่ว่าเอากล่องก็มีนะครับมีหลายมีหลากหลายต่อไปงานต่อไปครับคอมเมนต์จากคุณน็อตนะครับบอกว่าเห็นว่าปกเทปของแกรมมี่ต้องใช้ของออนป้าเห็นว่าปกเทปของแกรมมี่ต้องใช้ของออนป้าเท่านั้นเห็นว่าทำการตลาดคล่องตัวมากอันนี้เป็นอะไรนะครับอ๋อมีคุณตั้มมาตอบให้มันเป็นช่วงหนึ่งครับประมาณ3ปีครับก่อนที่แกรมมี่จะเปิด MGA อ้าวตอบแบบสมบูรณ์แบบเลยใช่แล้วก็คือว่าช่วงก่อนที่แกรมมี่เขาจะเปิด MGA เขาก็จะต้องใช้บริการของผู้ผลิตเทปคาสเซ็ตแล้วก็ดิสทริบิวคือจัดจำหน่ายซึ่งตอนนั้นก็จะมีออนป้าเป็นเจ้าใหญ่ซึ่งก็สะดวกดีครับหลังจากนั้นทำเองแล้วก็ทำเองครับคุณตั้มบอกว่าแกรมมี่ยุคแรกใช้ให้จัดจำหน่ายเทปคืออาร์มิโก้กับโรต้าครับแต่อัลบั้มแรกหมอพันธิวาจัดจำหน่ายโดยชัวร์ออดิโอด้วยครับผมมากขอบคุณนะครับแหมข้อมูลดีจังคุณทัชชี่เบเกอรี่6213ใช่ปะครับเพราะคอนเสิร์ตจัดตอนปี2013ใช่แล้วนี่แหละครับ6213ชื่อคอนเสิร์ตครับขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลนะคุณทัชชี่บอกว่าโปรเจกต์ซน40ปีแกรมมี่พี่ปอนมีส่วนร่วมบ้างไหมครับไม่มีครับ หัวเราะทำไมไม่มีครับเขาทำออกมาแล้วถึงได้เห็นแต่ก็ยังไม่ได้ฟังด้วยไม่รู้เป็นไงดูคอมเมนต์ทางต่อๆมานะครับขอเพลงไปต่อคุณบิ๊กแมวส่งอะไรมาเนี่ยส่งอะไรมาขอบคุณนะครับส่งข้าวปั้นข้าวปั้นนะโอ้โหคุณเฮ้ยนี่แบงค์เองติดตามขอบคุณครับมิสเตอร์วรวุฒิติดตามขอบคุณครับคุณบีออเดอร์แลนด์ออเดอร์แบนนะครับตอนพี่ปอนเป็นไฮดราพี่ปอนโซโล่กีตาร์คอนเสิร์ตไม่ยิ้มเลยฮะสงสัยโกรธใครอยู่ไปโกรธใครไม่รู้ไปโกรธใครมาเฮ้ยแต่จริงๆเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตผมก็ไม่ค่อยยิ้มหรอกนะเวลาเล่นกีตาร์มันไม่รู้จะมันต้องมีเหตุผลที่จะยิ้มถ้าสมมติมันมีช่วงที่ควรจะยิ้มก็คงจะยิ้มกับคนดูบ้างแต่เวลาเล่นกีตาร์ก็ไม่ค่อยจะยิ้มไม่ได้ยิ้มกับกีตาร์ทำไมก็ไม่รู้ คุณสอบอกว่าเก็บมานานแสนนานเก็บมานานแสนนานยังฝังในใจฉันอยู่เก็บมานานแสนนานอยากให้เธอรู้จักกันสักครั้งอันนี้เพลงอะไรนะผมพยายามคิดตามขอบคุณนะครับที่ร้องมาให้ฟังคุณบีบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณปิ๊กครับคุณปิ๊กบอกว่าท้อแท้มีกำลังใจนะครับมีกำลังใจให้เยอะเลยนะต่อไปคุณสุชาวัยนะครับบอกว่าอัลบั้มแรกของโบสุนิตาผมยกให้เป็นสุดยอดอัลบั้มเพลงไทยนะขอบคุณครับคุณสองคุยกับคุณสุชานะครับบอกว่าขอท่าทายังด้วยอีกอันได้ไหมคะครับคุยกันผมก็อ่านด้วยคุณเรมอนแชร์วิดีโอในไลฟ์ขอบคุณนะครับแชร์วิดีโอไลฟ์ขอบคุณครับคุณสอหอแชมป์ติดตามขอบคุณครับคุณสุชาวัยคุยกับคุณสองคุยกันใหญ่เลยคุณน็อตบอกว่าเพลงประกายสเตหาดนตรีคล้ายเพลงปราสาททรายของพี่สุรศรีเลยครับพี่ปอนไม่ได้สังเกตนะครับอาจจะเป็นเพราะเป็นเพลงไมเนอร์นะครับแต่ว่าผมว่าเพลงประกายเสน่หามันปีนึงเลยนะปี83เลยนะส่วนเพลงประสาททรายของพี่อ้องแกเกือบจะ90อยู่แล้วนะครับมันคนละช่วงเวลากันนะอ้าวต่อไป
ยังไงบิ๊กแมวครับส่งยิ้มมาขอบคุณฮะคุณสองบอกว่าพี่ปอนขาอย่าลืมเล่างานครั้งพิเศษเพลงให้ความคิดถึงได้ทำงานกับพี่โบเลยค่ะเป็นโปรเจกต์เมื่อประมาณสักหลายปีก่อนนี้นะครับผมกลับมาทำงานกับมี่หลังจากที่อยู่ที่ Genome Records ที่ RS นะครับแล้วก็กลับมาทำงานที่กับมี่ก็จะมีโปรเจกต์พิเศษที่มาทำเพลงกับโบเพลงหนึ่งคือไม่ได้ทำงานด้วยกันมานานแล้วชื่อเพลงให้ความคิดถึงได้ทำงานนะครับไปลองหาฟังดูนะครับเป็นงานพิเศษกลับมาทำนี้ก็ไม่ได้ทำแบบเพลงในแนวแบบชุดแรกนะทำเพลงที่มันเป็นในช่วงนั้นมันจะฮิตเพลงอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นช่วงมันจะฮิตเพลงโซกันนะเราก็ลองทำเพลงโซดูบ้างก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนชอบนะครับให้ความคิดถึงได้ทำงานให้ความคิดถึงได้ทำงานผมก็พูดลิ้นพันไปพันมาคุณยุทธนะครับยุทธภูมิบอกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสุชาคุยกับคุณสองคุยกันเราก็คุยกันแล้วกันนะครับคุณเปรมนะครับบอกว่าคอร์ดโปรดชอบคอร์ดคุณแชมป์บอกติดตามขอบคุณครับคุณเปรมติดตามขอบคุณครับคุณน็อกเดอะนัทคุณน็อกเดอะนัทไม่รู้ทำอะไรขอบคุณครับคุณตอมมี่ติ๊กต็อกติดตามขอบคุณครับคุณสองบอกว่าพี่ปึกปลื้มใจในความสามารถของพี่ปอนไหมครับเอ้ยถามเลยคือเขินๆเอาไปต่อคุณน้องปอนพานอนอย่างอะไรสักอย่างสวัสดีครับขอบคุณครับคุณน็อตนะครับบอกว่าพี่ปึก produce ให้ศิลปินวงไหนบ้างเหรอครับนอกจากซีบรามีพี่ปึกทำเพลงแทร็กที่ค่อนข้างเป็นแทร็กแดนซ์นะครับของวงซินเดอเรล่าซีบรานะครับเมื่อกี้เราซีบราเราพูดถึงเวลาแล้วก็มีวงซินเดอเรล่าชุด2006พี่ปึกทำเยอะแล้วก็ลีเดียชุดแรกแท็กที่เป็นเพลงแดนซ์พี่ปึกจะทำเยอะนะครับแล้วมีวงไหนอีกล่ะตอนช่วงจีโนมเรคคอร์ดจะทำเยอะนะครับแล้วก็ตอนหลังช่วงที่ไปช่วยแกรมไม่ใช่ช่วยที่ใครนะอัลบั้มทาทาชุดที่ไปออกกับ BEC ชุดที่3พี่ปึกก็ทำนะครับแท็กที่เป็นเพลง Dance นะครับมันมีอีกอะไรนะช่วงที่ไปช่วยกามิกาเซ่ครับช่วงหลังนะครับก็มีของ Thank You เนี่ยพี่ปึกทำเยอะ Thank You For Your Love เคยฟังไหม Thank You For Your Love เป็นเพลงที่มันไปดังมากเลยนะในประเทศจีนโอ้โหยอดวิวเลย300ล้านมาจากประเทศจีนโอ้โคตรเลยโคตรดังพร้อมใครก็พูดไม่เพราะต่อไปถึงไหนแล้วคุณเวนิสครับบอกขอเพลง All I Wanna Do อ้าวโอ้สูงไป All I Wanna Do All I Wanna Say Straight from my heart to youAll I wanna do, all I wanna say, straight from my heart to you. I love you without a compromise, without a compromise. But my heart and I couldn't dance, without a compromise. เดี๋ยวหลับกันไม่ดูนะยังไงคุณทำไมดูเหนื่อยๆล่ะสงสัยเหนื่อยต่อไปคุณเวนิสขอ All I Wanna Do เล่นไปแล้วครับคุณน้องปอนบอกว่าขอเพลง My Love My Love ของใครล่ะวิทยุคลื่นแรกที่ส่งแผ่นคลื่นอะไรโอ้โหผมก็พยายามจะคิดตามเนี่ยวิทยุคลื่นแรกที่ส่งแผ่นนี่หมายถึงงานของผมใช่ไหมถ้าเป็นงานของ
จะไปรู้ได้ไงก็มีทีมส่งแผ่นเนี่ยงานแรกของผมคือวงฟีดแบ็กใช่ไหมเขาก็ส่งไปหมดแหละทุกคลื่นแหละสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีทีมส่งแผ่นเลยนะคือมันเป็นสิ่งที่สมัยนี้มันไม่มีแล้วอ่ะก็คือการที่จะต้องทำแผ่นโปรโมทแล้วก็ส่งวิทยุนะครับแล้วก็ศิลปินก็ต้องไปด้วยไปส่งแผ่นไปเดี๋ยวนึกถึงกำลังนึกถึงนะว่าเราเคยทำอะไรบ้างสมัยนี้มันไม่มีแล้วสมัยนี้มันดิจิตอลเราก็โอนก็ไม่ใช่เซนไฟล์ส่งไฟล์กันทางเมลนะฮะอ้าวคุณแคปเทนช็อกโกนะครับพี่ปอนธนาลวสุดฟังเพลงตั้งแต่อนุบาลใช่แล้วครับฟังตั้งแต่อนุบาลตอนสมัยผมอนุบาลวงที่ดังคือวงอะไรรู้ไหมวงคาร์เพนเตอร์นี่จำได้ไปโรงเรียนก็ฟังคาร์เพนเตอร์คุณมาฟังตอนคาร์เพนเตอร์ม.1โรงเรียนม.1เหรอม.1ครับม.1โรงเรียนเปิดคาร์เพนเตอร์เหรอม.1คุณคือปีอะไรคืออย่างนี้วงคาร์เพนเตอร์สิเขาเป็นตำนานเลยนะดังมากตอนช่วงผมอยู่ลูกบ้านนี่แหละก็คือช่วงปี70นี่แหละทีนี้ช่วงเวลาที่ดังเขาจะอยู่แค่ประมาณ10ปีเองไม่ถึงด้วยคือแถวๆปี77-78ก็เริ่มอะไรทดลองแนวทางใหม่ๆแล้วแคเรนคาร์เพนเตอร์แกก็ป่วยไปตั้งนานเลยแล้วกลับมาร้องเพลงใหม่ตอนช่วงสักปี80กว่าๆแล้วก็มาร้องได้สักพักนึงแกก็ไม่อยู่แล้วน่าเสียดายมากครับผมใครที่ไม่เคยฟังคาร์เพนเตอร์ส่งไปฟังครับเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วเป็นตำนานของวงการเพลงของโลกนี้ขึ้นคุณน็อตนะครับไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำไม้เธอไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำไม้ให้เธอเพราะไม่มีดอกใดที่สวยพอโอ้นี่นี่คือเพลง UHT ทุกนาทีให้เธอครับขอบคุณนะครับที่ส่งเนื้อมาส่งเนื้อมาครับผมว่าจะร้องได้คุณน็อตบอกว่านอกจากอัลบั้มโซนปี36แล้วก็มีอัลบั้ม Rock Zone ในปี38ด้วยครับอ๋อครับคุณบิ๊กแมวส่งดอกไม้มาขอบคุณครับคุณสอบอกว่าเล่าอัลบั้มที่ว่าของเธอให้ฟังด้วยนะคะขอมากไปไหมคะขอไม่มากไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่ว่าของเธอของใครอัลบั้มที่ว่าของเธอใช่ของชื่อ UHT หรือเปล่า UHT หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ของใครบอกมาด้วย คุณสองคุณทีเชอร์วานวานเทรนแชร์วิดีโอขอบคุณครับแชร์ไลฟ์นะครับขอบคุณครับคุณต้นบอกว่ายุค90ต้องมีชื่อพี่ปอนะขอบคุณครับคุณทีเชอร์วันวันเทรนบอกว่าพี่ปอนสอนร้องเพลงไหมคะตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่ได้สอนนะครับแล้วก็ไม่เคยสอนด้วยคือผมก็ไม่ใช่คนร้องเพลงเป็นคนแต่งเพลงเพราะฉะนั้นเรื่องร้องเพลงอะไรเนี่ยต้องให้ครูที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนถึงจะดีนะครับส่วนผมเนี่ยเวลา produce งานอันนี้เราจะแนะนำนักร้องได้บ้างบางอย่างนะครับว่าควรจะเป็นยังไงแต่การเทรนเพื่อจะให้เป็นนักร้องที่ดีได้เนี่ยต้องให้ครูที่เขามีสกิลแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือฝึกสกิลให้คุณได้มันจะดีแล้วมาถึง producer เนี่ย producer จะบอกให้ว่าควรจะทำยังไงใช่ไหมแต่ producer โดยมากจะไม่ใช่คนที่จะมาสอนร้องเพลงเพราะว่าคงมักจะไม่ใช่คนที่เป็นนักร้องอ่ะโปรดิวเซอร์นะครับผมอ่ะเพลงไม่เคยถามค่ะไม่เคยถามแต่เธอไม่เคยแต่เธอไม่เคยถามเมื่อกี้เล่นไปแล้วไม่เลยสักคำเธอไม่เคยถามเล่นไปแล้วแต่เป็นเพลงที่ผมชอบเมโลดี้นะขอบคุณครับที่ถามมาจำไม่ได้ลืมไปแล้วไม่ใช่จำไม่ได้ลืมไปแล้วว่ามีเพลงเพราะๆอยู่อีกหลายเพลงนะครับคุณนี่กระเด้งคอมเมนต์กระเด้งระหว่างคุณหาคอมเมนต์ผมคุณโอลิเวอร์เดอะกันเนอร์นะครับ
พี่ปอนทำวงตั้งแต่โรงเรียนมัธยมใช่ไหมครับและหลังจบปอตรีทำไมถึงเป็นนักดนตรีอาชีพได้ครับว้าขอบคุณที่ถามนะไอ้จริงๆผมไม่เคยเป็นนักดนตรีอาชีพถามแบบผมพูดแบบนี้งงไหมพูดแบบนี้จะงงมันยังไงคือผมไม่เอางี้ดีกว่าพูดใหม่ผมไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักดนตรีอาชีพเอางี้ดีกว่าแต่ว่าตอนที่เล่นดนตรีเนี่ยเราก็เล่นดนตรีไปเรียนไปมาเรื่อยๆนะครับเล่นดนตรีตอนมัธยมแล้วก็คิดว่าจะเล่นดนตรีไปด้วยแล้วเดี๋ยวเรียนจบหรืออะไรเนี่ยก็เราก็จะไปทำงานตามสายที่เรียนมาแล้วก็อาจจะเล่นดนตรีนี่เป็นอะไรล่ะเป็นไซด์โปรเจกต์ไปซึ่งสมัยนั้นก็หลายท่านก็ทำแบบนี้กันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่พอดีเนี่ยในช่วงที่ผมเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทก็แล้วแต่วงการเพลงของเมืองไทยเนี่ยมันขึ้นสู่จุดที่มันเติบโตอย่างยิ่งจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยมาที่เคยคิดว่าจะทำดนตรีเป็นไซด์โปรเจกต์เนี่ยออกจากงานประจำมาทำดนตรีเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่มันเติบโตจริงๆมีรายได้ดีจริงๆแล้วก็ดูจะโตขึ้นไปเรื่อยๆมั่นคงขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำมาโดยที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะมาทำอันนี้เป็นอาชีพแต่ทำแล้วติดลมมาเรื่อยๆเป็นแข่งขับ คุณน็อตนะครับบอกว่าผมชอบเพลงพรุ่งนี้จะไปกับเธอของพี่โบอย่างมากครับเพลงฮิตเลยครับพรุ่งนี้จะไปกับเธอพรุ่งนี้จะไปกับเธออาจจะเป็นเธอคนเดิมไม่นานนี่ดา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 พรุ่งนี้จะไปกับเธอดา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 พรุ่งนี้จะไปดาดาจะไปกับเธอเพลงนี้เป็นเพลงที่คิดว่าน่าจะเพลงอัลบั้มแรกของโบน่าจะมีเพลงแบบที่เอาไปเล่นกับกีตาร์โปรมันจะมีเพลงแบบหนึ่งที่เวลาเราเล่นกีตาร์โปรร้องเพลงแล้วเนี่ยมันตีคอร์ดสนุกนะเพลงพรุ่งนี้จะไปกับเธอเนี่ยเป็นเพลงที่ผมตั้งใจไว้อย่างคือสตรัมคอร์ดแล้วร้องไปด้วยนี่มันสนุกดีก็เป็นแนวคิดตอนแรกเลยที่อยากจะได้เพลงนี้นะครับเพลงนี้ให้พี่ชายแกไปแต่งเมโลดี้แต่งทำนองมานั่นแหละครับแล้วตกลงมันไปเล่นเก็บกีตาร์โปร่งได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้ละได้ยังเล่นได้อยู่ก็หลายๆคนชอบนะตอนหลังมันไม่อยู่ในแพลนว่าจะเอาเพลงนี้มาโปรโมทนะแต่ตอนหลังก็ได้ทำ MV ด้วยเนี่ยมันเป็นเพลงหลังๆแล้วของอัลบั้มครับผมคุณเคออมนะครับออมเคออมหรือเปล่านะครับอ่านผิดขออภัยนะครับติดตามมาตั้งแต่ไฮดราครับขอบคุณครับคุณนับฝาเอ้ยนับพัดนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนับพัดแล้วก็มีแพทริกด้วยบอกว่าไลฟ์คุณภาพฟังเพลินได้ความรู้รำลึกความหลังสมัยเด็กขอบคุณครับที่ชอบนะครับดีครับชอบก็ติดตามกันต่อไปนะครับเราจะไลฟ์กันอย่างนี้ทุกวันพระฤหัสนะครับเวลา3 ทุ่มคุณสุรัตน์แบงกี้นะครับบอกว่าเทปเพลง2อัลบั้มที่ผมได้ฟังตลอดจนถึงทุกวันนี้และยังหยิบเอามาให้ฟังบ่อยๆอัลบั้มแรกก็คือไฮดราสเตอรี่และอัลบั้มที่2ก็คือเสือธนพลของคือที่ของเสือขอบคุณครับอัลบั้มที่ของเสือก็เป็นอัลบั้มคลาสสิกแล้วนะเป็นงานที่เขาทำมาดีมากเลยใครๆก็ชอบ ขอบคุณครับที่ชอบไฮดรานะครับคุณเรย์มอนบอกว่าอยากให้พี่ปอนเล่าตอนทำอัลบั้มแรกเมย์ของพี่เมย์จิรนันท์ได้ไหมครับแรกเมย์อัลบั้มแรกของเมย์ชื่ออะไรชื่อเมย์เฉยๆเป็นศิลปินคนแรกตอนผมทำค่ายจีโนมเรคคอร์ดส์หลังจากนั้นปีหนึ่งหรือ2 ปีเราก็กลับมาทำอัลบั้มที่2
อัลบั้มแรกมีเพลงคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนน่าสนุกใช่ไหมที่เราเดินกันตรงนี้บรรยากาศแสนดีที่เธอและเขาอยู่กันเข้าฮุกเลยเหงายิ่งกว่าตอนที่ไม่เหลือใครยิ่งเห็นเขาและเธอก็ยิ่งเหมือนมาอยู่เป็นแค่ส่วนเกินระหว่างเธอและเขาพรุ่งนี้เฮ้ยมึงรู้คนเดียวไม่เหงาเท่าสามคนนี่นี่คืออัลบั้มแรกพอมาอัลบั้มBlack Me เราก็จะทำให้มันมีโทนที่มันดาร์กทำไมต้องทำให้มันดาร์กก็ไม่รู้ทำให้มันดาร์กไปกันเดิมอีกก็กลายเป็น Black Me ก็คือมีเพลงที่มันหม่นหมองลงไปเพราะรู้สึกว่าหลายๆคนชอบเมย์ร้องอะไรที่มันเป็นแบบเพลงเศร้านิดๆแต่เพลงเศร้าแต่มันเพลงร้องเพลงชุด Black Me มันจะมีเพลงชื่ออะไรเนี่ยเพราะฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมมาใหม่เพราะฉันคงนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอฉันคงนอนละเมอหากเธอไม่สนใจดา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 ฉันคงนอนไม่นานมีหลายคนถามว่าทำไมถึงนอนไม่มันคืออะไร เป็นเรื่องที่เอาไปเมากันมากมายตอนสมัยนั้นเว็บบอร์ดพันทิปง่าเป็นเว็บบอร์ดที่ใครๆก็ต้องเข้าไปเล่นกันใช่ไหมมีคนเมาเรื่องนี้เยอะมากเลยว่าทำไมไอ้นอนไม่มันนี่มันคืออะไร มันคือยังไงล่ะมันเป็นคำพูดที่พูดกันเล่นๆนะฮะว่าแบบนอนไม่พอเวลาคนเราเนี่ยนอนไม่พอเวลาทำงานมาแล้วเราอยากจะนอนให้เต็มที่ปรากฏว่านอนไม่พอมีอะไรมาขัดจังหวะให้ต้องตื่นก่อนอย่างเงี้ยมีคนมาปลุกหรือว่ามีงานหรือว่าเวลาที่นอนมันไอ้เวลาที่จะต้องนอนเนี่ยไอ้เวลาที่จะได้นอนเนี่ยมันไม่พอก็จะบ่นว่านอนไม่มันหรือกำลังนอนมันหรือว่ากำลังนอนมันอยู่จะต้องตื่นมาก่อนแค่นั้นเองคือความหมายของคำว่านอนไม่มันมาจากเรื่องนี้เองแต่ว่าก็ได้ถูกนำไปตีความกันอย่างสนุกสนานไปทั้งเรื่องตีความไปทางดีและทางไม่ดีแต่แล้วแต่คนตีความไปก็เลยเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะนะครับในพันทิปสนุกดีก็ที่มาก็คือแค่นี้เองไม่ได้คิดอะไรเลยว่าจะมีคนคิดมากแล้วเอาไปตีความกันไปต่างๆนอนไม่มันคือนอนไม่พออยากนอนต่อแต่ว่านอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นชุดแบล็คเมย์นะครับคุณน็อตน่าจะ My Love Best Life หรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้มีใครพูดถึง My Love มานะครับเพลงชื่อ My Love ของ Best Life มีไหมอาจจะมีน่าจะมีใช่ไหมครับมีใช่เพราะคุณน็อตบอกว่ามีขอบคุณนะครับเวลาที่เราคุยกันเรื่องพวกนี้นะแล้วก็คุยเวลาที่เราคุยกันเรื่องเพลงเนี่ยนะครับบางอันผมก็จำไม่ได้บางอันผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับคุณที่ชมอยู่ถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลมานะช่วยส่งมาเลยจะได้ช่วยเติมข้อมูลให้กันและกันนะครับบางทีผมไม่มีเวลาจะไปค้นคว้าถ้าได้ผู้ฟังช่วยกันหานี่ก็จะดีเลยสนุกดีเลยเพราะว่าตรงกับคอนเซปต์ของไลฟ์ของเราก็คือเราจะคุยกันเรื่องเพลงนะครับคุยกันเรื่องเพลงนี่ไม่ใช่ผมคุยอยู่คนเดียวนะฮะเพราะว่าผู้ฟังก็มีส่วนในการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแชร์ข้อมูลแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆฟังกันนะครับส่งคอมเมนต์กันมานะครับสนุกสนานขอบคุณท่านที่ไปหาข้อมูลมาช่วยให้เราได้รู้กระจ่างกันในเวลาในช่วงเวลาของการไลฟ์นะครับเพราะว่าระหว่างที่ผมไลฟ์ผมก็เซิร์ชหาอะไรไม่ทันแต่จะให้พี่ปึกทำก็ไม่ว่างต้องกดเอฟเฟคอยู่เอ๊ะกดเอฟเฟคแต่ว่าผมก็ต้องกดด้วยนะเนี่ยเอ้าต่อไปคุณลิฟ80ว่าขอให้ร่าสักเพลง
ทุกอย่างจะขอเท้าข้างเมื่อมองเธอทั้งคืนยังได้ชุดแดงหากเธอยิ้มมาคืนนี้คงมีค่าฉันขอวอนนี่ต้องขอเพลงมาก็ดีนะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามีเวลาหายใจมากขึ้น โอ้ยเพราะว่าพยายามจะอ่านคอมเมนต์แบบไม่หยุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าหายใจไม่ทันเหมือนกันโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดฟุบไปนี่ให้เรียกเบอร์อะไรนะรถพยาบาลเนี่ย166อะไรสักอย่างนะครับถ้าสมมติผมไลฟ์ๆอยู่แล้วผมฟุบไปนะครับช่วยเรียกรถพยาบาลด้วย อ้าวดีนะสมัยนี้นะเราเห็นกันเลยไลฟ์เราเป็นอะไรเป็นอะไรก็เห็นกันเลยนะดูผมไปด้วยนะครับถ้าเกิดล้มฟุบไปเรียกรถพยาบาลให้ด้วยอ่ะต่อไปคุณน้องปอนนะครับคุยกับคุณน็อตนี่อ๋อคุณทีเชอร์นะครับบอกว่าที่ว่างของเธอใช่ครับใช่จริงๆด้วยเป็นเพลงของ UHT ใช่ไหมครับผมขับใครขับขาอ่ะพี่เปิกทำผมคุณทีเชอร์บอกว่า UHT ที่ว่างของเธอค่ะขอบคุณครับคุณน็อตบอกว่าร้านตลับแล้วเปลี่ยนปกแกรมมี่ค่ายแรกที่ทำหรือเปล่าครับค่ายแรกที่ทำหรือเปล่าไม่น่าจะค่ายแรกคือใครๆก็ทำนะครับถ้าร้านตลับเพียงแต่ว่าอัลบั้มที่ถึงร้านตลับนี่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่ว่าจะร้านกันง่ายๆนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนปกเมื่อขายได้ในขายได้ดีในระดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เราปั๊มเทปออกไปนี่ครับมันก็จะปั๊มไปจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับเช่นข้าจะปั๊มมาล็อตแรกเนี่ยสักแสนม้วนแล้วแสนตลับแล้วก็พอมันหมดแสนนี่ก็คือประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยพอจะปั๊มเซตต่อไปข้าจะถือโอกาสเปลี่ยนปกซะด้วยก็ได้แต่สำหรับร้านตลับนี่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตก็เลยต้องทำให้มันใหญ่โตหน่อย ครับผมคุณตูนบอดี้สลัมนะครับส่งยิ้มมาขอบคุณครับคุณทีเชอร์หวานหวานเทรนนะครับบอกว่ารบกวนพี่ปอนแนะนำครูสอนอยากให้ลูกชายร้องสไตล์90แบบเท่ๆขอบคุณค่ะเอ๊ะใครสอนร้องเพลงบ้างเนี่ยใครสอนร้องเพลงคือตอนนี้เราเจอใครที่สอนร้องเพลงช่วงนี้ไม่ได้เจอใครที่สอนร้องเพลงตั้งแต่โควิดนะเอางี้ดีกว่าใครสอนร้องเพลง คอมเมนต์ก็มา อยากให้ลูกชายร้องสไตล์90นี่เดี๋ยวผมหาข้อมูลก่อนนะครับคือตอนนี้ไม่ได้คือมันจะมีบางช่วงที่ผมจะเจอกับพวกครูที่เขาสอนร้องเพลงอยู่เยอะๆนะโดยเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงที่มีกิจกรรมในการประกวดแล้วก็เราก็ไปอยู่ตรงส่วนที่เป็นกรรมการบ้างเป็นคอมเมนเตอร์บ้างนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็แบบลดหมดการประกวดการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่ามันโควิดนะก็เลยตอนนี้ก็เลยไม่ได้คอนเน็กอยู่เป็นเวลา 3-4 ปีแล้วเดี๋ยวขออัปเดตก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาจะมาบอกนะครับขอบคุณที่ถามมานะครับคุณทีเชอร์หวานหวานแชร์วิดีโอขอบคุณครับแชร์ไลฟ์ขอบคุณครับคุณน็อตบอกว่าพี่ปอนทำเพลงให้พี่กบด้วยเหรอครับกบทรงสิทธิ์ไม่แน่ใจนะครับเคยทำไหม ไม่แน่ใจอาจจะเคยเล่นกีตาร์ให้ผมว่ามีเพลงที่พี่ตุ่นบนเทพสุวรรณบุญทำนะครับแต่ว่าทำเพลงให้นี่ยังนึกไม่ออกคุณน็อตบอกว่า RRR&B พีรพัฒน์วงประสานเสียงวงแรกใน QX หรือเปล่าก็ใช่ครับเป็นวงที่เขาร้องกันทั้ง4คนเลยมี R อยู่3คนแล้วมี B ก็เป็น RRR&B เป็นวงที่ร้องอะแคปเพลล่าด้วยนี่เป็นวงแรกใน Grammy QX ใช่ครับ
คุณเดฟดูดันมาสวัสดีครับกู๊ดไนท์และกู๊ดมอร์นิ่งด้วยเลยครับสวัสดีครับคุณดวงพรบอกว่าติดตามโฮสขอบคุณครับคุณเดฟสุดันแชร์วิดีโอไลฟ์ขอบคุณครับคุณจิรพงศ์ติดตามโฮสขอบคุณครับคุณเดฟสุดันคุณเมนบอกว่านอนไม่มันถ้าไม่พากลับมา2คนใช่แล้วหลังจากที่ผมทำเพลงนี้นะไม่นอนไม่หลับนอนไม่หลับถ้าไม่กลับพร้อมเธอเนี่ยไม่รู้ผมเอาไอ้คอนเซ็ปต์เพลงนี้มาจากไหนมาจากหนังหรือมาจากอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่จากเพลงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลายปีเกือบ10ปีไหมไม่ถึงนะมีเพลงของ Maroon 5 เพลงหนึ่งแล้วมันเนื้อหาเพลงมันเหมือนเพลงนี้เลยอ่ะมันคือเพลงอะไรนะใครนึกออกนะมันมีเพลง Maroon 5 เพลงหนึ่งที่ออกมาหลังจากนั้นหลายปีเลยครับเป็นเรื่องนี้เลยไม่นอนไม่หลับถ้าไม่อะไรสักอย่างที่ไม่ได้กลับพร้อมเธอเนี่ยฉันจะไม่กลับถ้าเธอไม่กลับด้วยอะไรอย่างเงี้ย หรือว่า Maroon 5 มาเมืองไทยนะบ่อยๆช่วงหน้าจะได้ฟังเพลงนี้เพลงนี้มันแปลว่าอะไรนะอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ คุณน็อตบอกว่าพี่ปอนทำเพลงให้เต้นนรารักพี่เปิดทำคอมเมนต์กันเด้งทำไมเอาใหม่อ่านนู่นเลยครับอ่านซ้ายคุณน็อตบอกว่าพี่ปอนทำเพลงให้เต้นนรารักด้วยนี้ครับชื่อเพลงเสี่ยงเหลือเกินการลงทุนเสี่ยงเหลือเกินการลงทุนเสี่ยงเหลือเกินจำท่อนฮุกไม่ได้แล้วใช่ครับแต่งให้น้องเต้นนรารักสักถึง10ปีไหมไม่ถึงมั้งไม่นานมานี้นะครับเพลงของน้องเต้นนรารักชื่อเพลงเสียงเหลือเกินนะเดี๋ยวลองหาฟังดูครับผมคุณแซนดี้บอกว่าฝนตกต้องฟังเพลงเบาๆครับเบาๆบ้านใครฝนตกบ้างที่นี้ตรงนี้ตกหรือยังยังไม่ตกนะแต่ว่าอากาศร้อนเมื่อกี้พี่ปึกเปิดแอร์รุนแรงมากเพราะว่าอากาศมันร้อนซึ่งอากาศร้อนแบบนี้เป็นไม่ได้ว่าฝนมันกำลังจะตกตกไปดังใช่แล้วต่อครับพี่ปึกยิงคอมเมนต์นี่ครับอย่าหยุดคุณอมรินนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าคุณเมย์ฝากบอกว่าคุณเมย์เค้าเวอร์เพลงพี่ปอนแต่ไม่กล้าแท็กกลัวพี่ปอนคิดลิขสิทธิ์เพลงอะไรอ่ะเค้าเวอร์เพลงอะไรน้องเมย์นี่ไลฟ์แทบทุกวันเลยนะครับไปติดตามดูน้องเมย์ได้น้องเมย์จีรนันท์นะครับร้องเพลงดีเหมือนเดิมเลยฮะก่อนหน้านี้ก็เห็นไม่เห็นแกร้องเพลงมานานแล้วนะตอนนี้มาร้องใหญ่เลยดีอาจจะเป็นเพราะว่าคอนเสิร์ตของ RS ที่รวมนักร้องรุ่นเนี้ยรุ่น2000เนี่ยที่ผมเห็นที่เมย์เอามาลงหรือคนอื่นมีหลายๆท่านเอามาลงนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มีนี้ด้วยมี Dreams 2ก็คือมีลีเดียมีเมย์จิรนันท์แล้วก็มีน้องฝ้ายแอมฝ้ายนะไปร้องเพลงวงเอ้ยร้องเพลงจากโปรเจกต์ Dreams 2นี่แหละที่ผมทำลองไปหาดูนะครับก็เลยคึกครื้นกันใหญ่เลยคุณทีเชอร์หวานหวานบอกว่า1669ครับถ้าสมมติผมฟุบไปนะครับช่วยกด1169ด้วยมารับพี่ปอนไปด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณนะครับคุณน็อตบอกว่าขออนุญาตนอกเรื่องนะพี่ปอนอยากให้พี่ปอนเล่าถึงสถานที่แดนเนรมิตในยุคนั้นให้ฟังหน่อยครับคืออะไรอ้าวแดนเนรมิตแดนเนรมิตเป็นสวนสนุกที่ดังมากที่สุดไหมเป็นที่เรียกว่าเป็นสวนสนุกจะเรียกว่าแห่งแรกหรือเปล่าคือผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับถามว่าตอนผมเคยไปไหมเด็กๆอ่ะรู้สึกจะไม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยไปไหมนะก็เป็นสวนสนุกที่แบบทำอย่างใหญ่อะไรนะพี่ปึกบอกว่าอะไรนะเคยไปเหมือนกันนะพี่ปึกเคยไปเด็กๆพี่ปึกเคยไปแดนเนรมิตใครเคยไปแดนเนรมิตเอามาเล่าให้ฟังหน่อยแดนเนรมิตคืออะไรนะครับเพราะว่าผม
น่าจะไม่เคยไปอ่ะแดนเนรมิตในยุคนั้นนะครับใครใครเกิดทันแดนเนรมิตมาดูกันหน่อยคือแดนเนรมิตเนี่ยอันนี้ดีกว่าแดนเนรมิตเนี่ยเกิดขึ้นมาในยุคที่ผมไม่ได้เป็นเด็กแล้วเออก็เลยไม่ได้นั่นไม่ได้ไปเด็กๆผมไปเดินห้างมากกว่านะสมัยผมเด็กๆไปเดินห้างไทยไดมารูแล้วก็เจอหันมั้งโอ้ยแล้วก็เซ็นทรัลมีตอนนั้นมีสาขาเดียวคือเซ็นทรัลสีลมเฮ้ยนี่นะเบาลานมั้ยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมเซ็นทรัลสีลมน่าจะยังอยู่นะไม่รู้อ่ะคุณพี่ปุ๊สารคามบอกว่าเพิ่งเข้ามาครับสวัสดีครับคุณเรมอนได้แชร์วิดีโอไลฟ์ขอบคุณครับคุณชินธรรมพยากรสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับส่งหัวใจมาด้วยขอบคุณมากครับคุณชินคุณทีเชอร์หวานหวานขอบคุณมากมากค่ะน้องไปเรียนน้องไปเรียนเต้นครูอูดีแดนซ์แล้วค่ะดีนะครับเรียนเต้นครูอูเลยครูอูแกก็ปั้นเด็กมาเยอะแยะเลยเด็กๆสมัยนี้เต้นเก่งๆทั้งนั้นเลยก็ดีนะครับชอบเต้นไปเรียนเต้นเลยสมัยนี้มันมีเวทีให้โชว์ได้เยอะนะเนี่ยถามเราเรียนน้องรู้แล้วทีนี้ไอเรื่องเรียนร้องนี่เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าอยากจะเรียนร้องในสไตล์90ต้องไปหาครูรุ่น90หรือเปล่า เดี๋ยวผมไปหาก่อนว่ามีใครยังสอนอยู่บ้าง นะครับ คุณน็อตนะครับบอกว่าคุยกับนี่ไงนี่คุณน็อตคุยกับคุณทีเชอร์หวานหวานนะครับบอกว่าครูโรดไม่กับครูหนุ่มเขาเคยสอนร้องเพลงให้เอฟใช่นะครับครูโรดครูโรดแกก็สอนนักร้องที่ปัจจุบันกลายเป็นนักร้องอาชีพนี่เยอะเลยเพราะฉะนั้นก็คือมาตรฐานเลยนักร้องแต่ว่านักร้องรุ่นที่ครูโรดสอนนี่ก็จะเป็นนักร้องยุค2000นะครับส่วนครูหนุ่มนี่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วยังมีอีกไม่แน่ใจคือผมไม่รู้จักครูหนุ่มไหนนะครับคุณน็อตแนะนำมาขอบคุณนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับขอบคุณครับคุณณภัทรนะครับคอมเมนต์มาว่าวันก่อนเพิ่งนึกถึงเพลงหลับตาของคุณแอนที่พี่ปอนโปรดิวซ์ให้ขอสักท่อนละกันครับจำไม่ได้หลับตาก็ฝันถึงตื่นมาก็ยังคิดถึงตา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 คุณนะครับที่ขอมาเป็นเพลงที่หลายคนชอบนะเนี่ยมีแรปด้วยผมเพิ่งทำคลิปอยู่ในช่อง TikTok เนี่ยพูดถึงเรื่องแรปในเพลงนี้ซึ่งคนที่แรปก็คือพี่กฤตยศเลิศประภัยหรือว่าพี่มัดซึ่งตอนหลังแกก็มาทำผลงานอัลเทอร์เนทีฟในชื่อ The Must นั่นเองไปลองดูคลิปได้ครับในช่อง TikTok ความจริงคลิปนั้นก็มาจากไลฟ์คราวก่อนนี่แหละคราวก่อนคือครั้งที่8ที่9เนี่ยครับครับผมเอ้ยหรือครั้งที่10วันนี้เราครั้งที่11ใช่ไหมนี่แจ๋วถึงไหนแล้วนี่หาไม่เจอนี่พี่ปึกหาไม่เจอแล้วนี่ก็เลยคุณน้องก้องชุมพรดูเรือยาว66สวัสดีครับผมพี่ปอนไฮดราสวัสดีครับคุณน้องก้องแล้วก็บอกนักโปรดิวเซอร์เงินเดือนเยอะไหมคือยังไงนะฮะคือหลักๆแล้วโปรดิวเซอร์ก็จะได้งานจะได้เงินนะครับมาจากรายได้ก็จะมาจากหลายทางครับจะมาจากรอยัลตี้ก็คือ
ผลประโยชน์ของเพลงที่ไปหลังจากที่เพลงนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นที่แกรมมี่นี่ก็เยอะครับแล้วก็จะมีค่าทำเพลงนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนเงินเดือนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะมาจากหลายๆทางนะครับซึ่งอันนี้แต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ที่ว่าที่ไหนนะครับ ครับผมระหว่างที่พี่ปึกหาคอมเมนต์คุณเดฟสุดันนะครับบอกว่าพี่ปอนทำเพลงให้คุณโจธนรัตน์ปิ่นเวหาด้วยหรือครับคุณโจน้ำเสียงเพราะมากๆใช่คุณโจธนรัตน์นี่แกเป็นนักบินเลยนะตอนที่มานักบินขับเครื่องบินที่เรานั่งกันนี่แหละเป็นกัปตันนะครับตอนที่มาร้องเพลงตอนนั้นแกยังเรียนอยู่เรียนอยู่แล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากเราจะได้ยินเพลงแรกๆของโจ้นี่คือเพลงจันนุจันเป็นเพลงที่เป็นลักษณะเพลงไทยเดิมเพลงที่เป็นทำนองไทยชุดนั้นที่ผมไม่ได้ทำนะครับแต่เป็นงานที่ดีมากเลยแล้วก็เพราะมากเลยหลังจากนั้นก็ทำให้โจ้มีเพลงที่ทำให้โจ้หลายเพลงเลยนะมันมีเพลงอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วมีนะเพลงที่เราแต่งให้โจ้มีใช่ไหมน่าจะมีมีครับเดี๋ยวไปหาก่อนหรือว่าใครมีข้อมูลนะครับช่วยส่งมานะผมจำไม่ได้แล้วแกเป็นนักร้องที่เสียงเพราะครับน้องโจ้ธนรัตน์ครับผมอ้าวตอนหลังเพลงจันนี่ก็มาดังอีกทีนะตอนไปอยู่ในละครเรื่องอะไรนะละครเรื่องอเจ้านะครับละครเรื่องอเจ้าเนี่ยเขาชื่อเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสนานเองทำไมพี่ปึกยิงคอมเมนต์อย่าหยุดอย่าหยุดนี่คือเสียงจากเด็กวัดนี่คือชื่อคอมเมนต์ชื่อคุณที่คอมเมนต์มันนะครับอ้าวดีเจแมนไหนครับไปเข้าในจอฮะคืออะไรแล้วดีเจแมนยังไงหมายถึงอะไรคุณหนุ่มนะครับบอกว่าต่างก็รักกันต่างก็รู้กันคือต่างก็รักกันอ๋อนี่คือเพลงต่างก็รักกันต่างก็รู้กันดา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 เหมือนเพลงพี่เต๋อเลยใช่ไหมเพลงพี่เต๋อที่เขียนให้ละครนี่ครับน่าจะใช่เพราะฉันเองก็รู้ว่ารักเธอมากกว่าว่าที่ตัวเธอจะยอมรักใจนี่เป็นยุค90เลยคุณอมรินทร์บอกว่าแดนเนรมิตเจ้าของเดียวกันกับ Dream World ครับหมดสัญญาเช่าเลยไปซื้อที่ดินเองสร้างใหม่เป็น Dream World นี่ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลนะครับแม่คุณน็อตบอกว่า World Trade ห้างดังWorld Trade ห้างดังที่เคยเป็นข่าวสถานที่ดังแล้วไงอาจจะมีคอมเมนต์ต่อไม่มีคุณที่เชื่อหวานๆบอกว่าขอบคุณมากครับพี่ปอนครับขอบคุณครับไปต่อนี่คุณน็อตบอกว่าแดนเนอร์มิสซาฟารีเวิลด์สองสถานที่ดังมีแฮปปี้แลนด์ด้วยนะผมก็ไม่เคยไปหรอกแฮปปี้แลนด์ก็เป็นช่วงที่ผมโตแล้วด้วยนะครับที่เชื่อคุณที่เชื่อหวานหวานบอกว่าชอบเพลงหลับตาคุณแอนนันทนามากครับขอบคุณครับเพลงนี้คุณชอบเยอะนะเนี่ย คุณน็อตบอกเพลงนี้ผมก็ชอบหลับตาก็ฝันถึงตื่นมายังคงคิดถึงนี่ทั้งหวานทั้งซึ้งเหมือนแรกเจอใช่แล้วมาคุณคีอ้อมได้คุณเคออมนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเห็นเพลงรุ่นใหม่ๆจะมีท่อนแร็ปผสมด้วยแล้วพี่ปอนได้ทำไหมครับเราเพิ่งพูดถึงเพลงหลับตาไปเมื่อกี้เลยก็คือเป็นเพลงที่มันมีท่อนแร็ปนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็เพลงไทยเนี่ยก็จะมีแร็ปมาตั้งแต่ช่วงเนี้ยช่วง90ไม่ใช่ช่วง90นาทีหลังแล้ว
มีช่วงหนึ่งที่พี่เจชื่อพี่เจเจตลินนะครับมีอัลบั้มชุดไหนที่แกแรปเยอะนะยุ่งหน้าไม่ต้องมายุ่งหน้านั่นนะผมชอบมากเลยนะครับคนที่เขียนก็คือพี่แว่นจากกราวุฒินั่นเองเขียนแรปเพลงยุ่งหน้าของพี่เจแล้วในชุดนั้นก็แรปเยอะนะก่อนหน้านั้นก็มีชุดช่วงปีช่วงยุค80นี่มีนี่เลยพี่เอกธเนศเลยนี่แรปเพลงพุทโธอย่ามาทำซ่าเพลงชื่ออะไรคนบทเล่นเมเตอร์ผมเล่นไม่ถูกเนี่ยดา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 เบื่อคนบ่นทนเบื่อคนบ่นท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 นดู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 ทนไปนี่เจ๋งไหมยุค80เลยนะเนี่ยของพี่เองคันเนตครับเบื่อคนบ่นอัลบั้มชุดแดนซีวิไลซ์นั่นแหละคุณน็อตนะครับบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วผมได้ถามพี่มิกกี้ให้แล้วนะครับพี่ปอนเขาคอรัสให้พี่เจอัลบั้มชูล่าทั้งอัลบั้มใช่ครับขอบคุณนะคือหลังจากที่เราคุยกันเมื่อไลฟ์คราวก่อนผมก็ไปดูเพลง All I Wanna Do นี่แหละที่คุณน็อตถามมาใช่คุณน็อตถามมาน่าจะใช่ที่ถามว่าพี่มิกกี้เป็นคนเป็นคนคอรัสหรือเปล่าฟังก็เป็นเสียงมิกกี้เลยก็คงจะใช่ใช่ครับขอบคุณนะครับที่มายืนยันคอมเมนต์ยืนยันข้อมูลครับเสียงพี่มิกกี้แกฟังก็รู้เลยนะเพราะว่าเสียงแกไม่เหมือนใครเสียงแกแหบพี่เต๋อแกชอบเสียงพี่มิกกี้มากสงสัยจะเสียงแหบเหมือนพี่เต๋อต่อไปครับคุณเรมอนบอกว่าพี่ปอนเคยทำเพลงให้แก้ววิชนีวิชนีด้วยหรือเปล่าครับน้องแก้ววิชนีวิชญานีก็คือแก้มเดอะสตาร์นะครับทำเพลงให้น้องแก้มนี่กี่เพลงนะน่าจะ1เพลงเอ๊ะยังก็หลายเพลงนะยังก็มีอีกแต่ว่าที่นึกออกเพลงนึงคือเพลงหน้า113หน้า113ต้องไปหาฟังดูนะผมจำไม่ได้แล้วมันคือยังไงหน้า113ที่เรารักกันชีวิตพี่ปึกนึกออกนะพี่ปอนนึกไม่ออกชีวิตก็เหมือนอะไรนิยายเรื่องหนึ่งชีวิตก็เหมือนนิยายผมยังนึกเมโลดี้ไม่ออกเลยใช่แล้วเนี่ยเขียนให้น้องแก้มเพิ่งจะมีอีกเลยหรืออาจจะเป็นน้องแก้มแกเอาเพลงไปร้องเพลงนี้ไงก็เอาไปร้องกันหลายคนทุกการเดินทางของฉันทุกเดินทางเดินทุกการเดินทางของฉันจนรู้จะมีเธอมองดูไกลวันนี้จะร้ายจะลมจะลุกขึ้นมาต่อไปถึงแม้บางครั้งจะเงียบเหงาฉันไม่เคยเดียวดายแค่มองรูปเธอก็พอชื่นใจถึงแม้เธอจะไม่อยู่ในชีวิตฉันอยู่กับฉันถ้ามันจะสั้นเกินไปแต่มันยังไงที่ได้รักเธอได้พบกับเธอเพลงชื่ออะไรไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจครับออกมาที่แรกนี่แต่งให้ลุลานะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถูกนำไปร้องกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะในรายการทีวีในรายการประกวดมีหลายเวอร์ชันเลยที่เขาร้องได้ดีด้วยเช่นเวอร์ชันของน้องมาเรียมอันนั้นจะเป็นรายการ The Mask Singer ใช่ไหมแล้วก็มีน้องแก้มก็ไปร้อง
น้องแก้มไปร้องในคอนเสิร์ตไหนก็ไม่รู้ก็ร้องดีอืมครับขอบคุณครับที่ชอบคุณมาร์คฟิชี่พูดอีกทีนะพูดอีกที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 ได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังที่อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าย้ำว่าเราเนี่ยยังรักกันอยู่งาพูดอีกทีนี่ก็เป็นอีกเพลงนะที่แบบมันถูกนำไปเล่นเยอะมากโดยเฉพาะในงานที่เขาเต้นๆกันเพราะว่ามันเต้นสนุกจริงๆยังเต้นกันอยู่เลยจนถึงวันนี้ฮ่าในรายการทีวีก็เห็นเยอะนะขอบคุณครับที่ชอบการคุณน็อตนะครับบอกว่าพี่มิกกี้คอรัสก็มี All I Wanna Do รอฟอรอแววตาเสียดายอะไรอืมครับแม่ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลคุณเดฟดูดันบอกว่าเพลงคุณโจมีดอกไม้ใช่แล้วบอกรักในใจอากาศใช่แล้วบอกรักในใจนี่เป็นบอกรักในใจนี่เป็นเพลงที่รู้สึกผมจะเป็น executive producer แต่ว่าใครเขียนเมโลดี้นะพี่เต็นหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่แน่ใจ อาจจะเป็นทีมงานผมเขียนนะครับนี่เต็นธีรพักหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเป็น executive producer ปุ๊บนี่บอกรักในใจคุณน็อตบอกว่าเพลงบอกรักในใจเป็นเพลงฮิตเลยใช่ครับเพลงฮิตนะครับในช่วงนั้นแหละปกสีฟ้าๆใช่ไหมคุณสยามดราม่าแอดดิกนะครับบอกว่าพี่ปอนชอบไลฟ์ตอนนี้ ผมนอนก่อนนะพี่อ๋อครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม มันดึกไปนะหลายๆท่านแบบต้องนอนเพราะว่าต้องไปทำงานเช้านะครับก็ขอบคุณครับแล้วก็แวะมาใหม่นะครับถ้าสมมติอยากจะติดตามไลฟ์ย้อนหลังนะครับมีย้อนหลังให้ดูกันทุกตอนนะครับลองไปหาดูได้มีไลฟ์รายการคุยกับพี่ปอนนี่ให้ชมกันหาเอาไม่ยาก รับรองว่าหาได้ไม่ยากนะครับเซิร์ชคำนี้ครับคุยกับพี่ปอนนะครับคุณน็อตบอกว่าพี่เอกธเนศผมชอบเพลงรักน้องคนเดียวเพลงรักน้องคนเดียวนี่เป็นเพลงของพี่เอกในยุคที่เข้ามาทำงานที่กรัมมี่ก่อนหน้านั้นพี่เอกแกจะอยู่ไนท์สปอตนะครับพี่เอกธเนศเนี่ยแกเป็นดีเจชื่อดังเลยสมัยที่ทำงานให้ไนท์สปอตนะครับแล้วก็ออกอัลบั้ม Dance Civilize กับอัลบั้มที่2คนเขียนเพลงมั้งใช่ไหมคนเขียนเพลงบรรเลงชีวิตกับไนท์สปอตหลังจากนั้นแกก็มาอยู่กรัมมี่เพลงรักน้องคนเดียวได้เป็นเพลงของพี่เอกที่อยู่ตอนที่อยู่กรัมมี่รักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวเอกรักน้องคนดีรักน้องรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวไม่ขอของเกี่ยวใครรักน้องคนเดียวรักน้องคนเดียวไม่เลยไม่เคยรักใครเพลงนี้ผมก็ชอบเพลงนี้ผมก็ชอบรักน้องคนเดียวนะครับแล้วก็มีช่วงสักหลายปีก่อนนะครับมีละครช่อง3เขาทำละครแล้วก็เอาเพลงนี้ไปใส่ในเพลงก็มีเป็นเพลงเวอร์ชันนะมาให้ผมทำนะครับก็เป็นเวอร์ชันผมร้องเองด้วยใครเคยฟังบ้างอยู่ในหนังเรื่องชื่อป้าจำเป็นใช่แล้วมันมีไหมเนี่ยมันมีให้ฟังไหมเนี่ยลองเซิร์ชดูนะครับรักน้องคนเดียวแล้วก็เป็นเวอร์ชันของผมอะรู้สึกผมจะไม่เคยเจอเลยนะข้าอาจจะไม่เคยเอามาลงนะชื่อเป็นเวอร์ชันพี่ปอนเลยเอามาทำเป็นร็อกหน่อยโคตรมันเลยเราไปหาดูนะครับไม่รู้มีเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปหาทางบัดลงบ้างไหมเป็นเวอร์ชันผมร้องเองครับคุณทัชชี่เบเกอรี่บอกว่าเบื่อคนบ่นมันแปลกดีนะหมู
แข้งทองทั้งหมดออกในปีกันเดียวเอ้ยออกทั้งหมดออกในปีเดียวกันเลยครับปี2528อ๋อน่าจะหมายถึงเพลงแรปของไทยใช่แล้วในยุค80เมื่อกี้เราพูดถึงเบื่อคนบ่นนี่ของพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์นะครับก็มีแรปเพลงมันแปลกที่หน้าที่ก็เป็นแรปแบบของพี่เต๋อนะครับมันแปลกดีนะมีคนก็อยู่เมืองนอกไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรนี่เสร็จแล้วมันก็เสร็จแล้วมีอีกเพลงนึงที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับผมไม่เคยฟังหมูแข้งทองเอ๊ะคุ้นๆเหมือนกันนะหมูแข้งทองคืออะไรของใครร้องนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะครับคือในยุคนั้นเป็นยุคที่เราตื่นตัวกับเพลงแบบใหม่ๆนะครับก็มีเพลงแรปฝรั่งเขาแรปกันเราก็แรปมั่งนี่สนุกดีนะในยุค80เป็นยุคที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหลายอย่างครับคุณนำโชค and the gang บอกว่าขอเพลงตัวปลอมตัวปลอมหน่อยครับเฮ้ยเล่นไม่ได้ไม่ใช่ทำไมผมถึงขึ้นไม่ได้ที่ขอเพลงนี้มานะครับไอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ตั้งใจจะแต่งให้ง่ายนะแต่ถึงเวลาเล่นเปียโนไปแล้วเนี่ยมันใส่พวกโน้ตที่เป็นเขาเรียกว่าเทนชั่นเนี่ยลงไปในคอร์ดได้เยอะไปหมดเลยตัวนายเยอะเลยก็เลยจากเพลงที่คิดว่าจะแต่งให้ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ามันก็ฟังง่ายก็ได้ผลตามที่อยากจะทำคือเป็นเพลงที่เล่นไม่ได้ง่ายๆนะถ้าเล่นให้เหมือนนะครับแต่ว่ามันฟังง่ายคุณน็อตบอกว่าวงกับบันนีคือวงดนตรีที่มีสมาชิก3คนและเป็นโปรดิวเซอร์ที่แข็งแกร่งของพี่เต๋อในวัดคุณที่นั่งดูใช่ครับวงกับบันนีก็ประกอบด้วย3ท่านคือพี่ชายสมชัยขำเลิศกุลนะครับพี่จ๊อดกฤตโชคทิพย์พัฒนาแล้วก็พี่ป๋องเฮ้ยพี่ป๋องชื่ออะไรวะพี่ป๋องอ้าวเสร็จแล้วสิพี่ป๋องแกไม่อยู่เลยล่ะทำไมผมนึกชื่อพี่ป๋องไม่ออกโอ้เดี๋ยวเอาใครช่วยหน่อยไอ้พี่ป๋องเป็นคนสอนร้องเพลงให้พี่ป้างนะครับ เคยเล่าไปแล้วในไลฟ์ครั้งก่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวใครจำชื่อจริงพี่ป๋องอันนบจันสุตาขออภัยพี่ป๋องนะครับที่นึกชื่อพี่ป๋องไม่ทันผมหล่นคุณน็อตนะครับบอกว่าผมอยากจะรู้ที่มาของเพลงผิดตรงไหนครับพี่ป๋องเห็นว่าเพลงนี้กลับมาเป็นมีมอีกครั้งแล้วเนื้อเพลงนี้มันเหมาะที่จะเป็นมีมนะผิดตรงไหนดีผิดตรงไหนก็ไม่รู้ที่กลายเป็นคนแสนดีเป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครอยากจะเลวอยากเลวให้มันพุ่งไปเพื่อ
่อมีใครสักคนต้องการก็พอนี่เพลงนี้เนื้อเพลงโดยพี่ดีนิติพงษ์หอนะเนื้อแกแบบมันดราม่าไงมันเป็นดราม่ามากเลยแล้วมันเป็นมุมที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครเขียนอะไรแบบนี้เป็นคนดีแล้วมันไม่มีใครเลยนี่ครับผิดตรงไหนเป็นอีกเพลงนะที่ผมเขียนให้พี่เบิร์นแล้วผมชอบเองผิดตรงไหนก็ไม่รู้ ครับผมคุณทัชทันบอกว่าชอบเพลงนี้ขอบคุณครับคุณอเวนเจอร์บอกขอให้ร่าเมื่อกี้เพิ่งเล่นไปนะครับ คุณเดฟดูดันบอกว่าเพลงคุณโจ้ปี2547เธอคนเดียวซิงเกิลเพราะครับเอปี47ใช่ก็คือประมาณ2003ใช่ไหมครับผมเขาเป็นคนเสียงเพราะนะคุณอเวนเจอร์บอกว่าขอดึกแล้วเล่นไปหลายรอบแล้วขอเล่นอีกทีหนึ่งสัก 2-3 คำแล้วกันนะเขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนแค่นี้ก่อนเล่นหลายทีแล้วครับคุณเรมอนบอกว่าพี่ปอนเคยทำเพลงให้วงเคลียร์ด้วยหรือครับผมเพิ่งรู้ไม่เคยนะครับแต่ว่าน้องเคลียร์น้องวงเคลียร์เนี่ยเขาเอาเพลงผมไป cover คือเพลงอะไรนะวงเคลียร์เอาเพลงอะไรเราไป cover บ้างมีเพลงเพลงไฮดรานี่แหละเพลงไฮดราคือเพลงไม่ใช่เพลงไว้ใจฮะต้องเคลียร์เอาเพลงไว้ใจเป็น cover แล้วก็มีอีกเพลงที่เอาเป็น cover คือเพลงนาทีที่ยิ่งใหญ่ใช่แล้วก็เอาเพลงเราเป็น cover 2เพลงเป็นวงที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นมากเลยนะตั้งแต่เสียงร้องนะน้องแท็บเนี่ยแกเป็นคนที่แกร้องเพลงดีจังเลยตั้งแต่ได้ฟังเพลงแรกๆของวงเคลียร์แล้วก็วงเขาดนตรีเขามีสไตล์ด้วยวงที่มีสไตล์คืออะไรคือเพลงของเขาเนี่ยพอฟังแล้วเราจะรู้ได้ว่าเป็นวงเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ซ้ำใครคือมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่พอมีช่วงที่วงร็อกเยอะๆในเมืองไทยเนี่ยช่วงที่วงไหนถ้าวงนั้นดังขึ้นมาก็จะมีวงอื่นๆเนี่ยที่จะต้องทำในแบบเกาะกระแสก็คือสำเนียงหรือว่าวิธีเล่นวิธีร้องอะไรเนี่ยจะตามกันหมดอย่างตอน Body Slam ดังเนี่ยก็จะมีวงที่เหมือนกับแบบคล้ายๆทำเพลงคล้ายๆ Body Slam ร้องคล้ายๆ Body Slam เนี่ยตามกันออกมาเยอะแยะไปหมดเลยมันก็เป็นธรรมชาติของวงการนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางวงเนี่ยที่เขาสามารถจะสร้างคาแรคเตอร์ของเขาแบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครฟังแล้วจำได้เลยว่านี่เป็นวงที่ไม่ได้เป็นไปตามกระแสแบบที่ทำเหมือนกันน่ะวงเคลียร์ก็เป็นวงหนึ่งที่ผมชอบมากเพราะว่าเขามีสไตล์ที่ฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นวงเคลียร์แล้วดีด้วยเพราะด้วยดีครับเป็นวงที่ผมเชียร์ชูป้ายไฟ ก็ดีใจที่น้องๆเขาประสบความสำเร็จนะครับคุณดับเบิลเจบอกว่าทำไมคนทำตรีถึงชอบทำกันตอนดึกๆคะคือว่าตอนดึกๆเนี่ยมันมักจะมีไม่ใช่มักจะมีหรอกมันเป็นธรรมชาติที่ว่ามันจะเงียบสงบมันจะเป็นเวลาที่คนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็พอสิ่งรอบข้างเราเนี่ยมันเริ่มสงบสิ่งรอบข้างเรามันเริ่มทำไมผมจะต้องพูดรอเรือกับรอลิงแบบมันผ่านกันด้วยเอาใหม่นะครับเวลากลางคืนเวลาดึกๆเนี่ยมันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่เขาจะนอนกันทำให้บรรยากาศรอบๆตัวเราเนี่ยมันจะเงียบสงบแล้วมันก็จะทำให้มีสมาธิง่ายกว่าเวลาแต่งเพลงเนี่ยมีสมาธิก็จะทำให้คิดอะไรออกมากกว่าเพราะฉะนั้นคนแต่งเพลงก็เลยมักจะแต่งเพลงในเวลากลางคืนเพราะว่ามันสงบแล้วก็มีสมาธิไม่มีอะไรที่มารบกวนสมาธิเรามากนักไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรว่าคนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วเป็นเวลาที่เหมือนเราได้อยู่ลำพังกับตัวเองก็เลยมีเวลาและมีสมาธิที่จะแต่งเพลงได้ดีกว่าตอนกลางวันที่มันมีไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะมีเหตุการณ์ต่างๆมาเข้ามารบกวนสมาธิเราตลอดเวลาครับเป็นอย่างนี้แหละ
คุณ S23697บอกว่าพี่ปอนพอจะเล่าเรื่องกลุ่มบัตเตอร์ฟลายได้ไหมครับคือเล่าไปแล้วในไลฟ์ก่อนๆ นะครับคือพี่กลุ่มบัตเตอร์ฟลายนี่เป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นศิลปินที่เขามีแนวความคิดก้าวหน้าคือสมัยก่อนหน้านี้วงการเพลงไทยเราก็จะวงการเพลงเนี่ยมันจะมีเพลงแบบเพลงไทยเลยแล้วก็มีเพลงแบบที่สากลเลยเพลงสากลก็คือเพลงฝรั่งเลยส่วนคนที่เล่นดนตรีเป็นนักดนตรีไทยๆเนี่ยก็จะคิดเรื่องการทำเพลงแบบไทยๆเนี่ยมันก็จะมีเพลงที่มันเป็นแบบเพลงไทยๆเราพูดแล้วจะเข้าใจไหมแต่ว่าพวกพี่วงบัตเตอร์ฟลายเนี่ยแกคิดไปถึงนั่นเลยว่าแบบเอ้ยเราจะทำอะไรที่มันเทียบเท่ากับสากลเลยในช่วงเวลาเดียวกันคือก่อนหน้านี้ถ้าคิดแบบไทยๆก็คือว่าคนไทยเนี่ยยังคนที่ฟังเพลงไทยก็จะไม่ได้ฟังเพลงสากลเพราะฉะนั้นทำเพลงไทยออกมาเนี่ยก็ต้องทำแบบเพลงไทยเพราะไม่งั้นคนที่ฟังเขาชอบฟังเพลงสากลเขาก็จะไม่มาฟังเพลงไทยที่เราทำพยายามทำและขณะเดียวกันถ้าเราไปทำเพลงไทยที่มันเป็นสากลมากๆคนฟังเพลงไทยเขาก็คนฟังเพลงไทยเขาไม่มาฟังคนฟังเพลงไทยเขาก็จะไม่ฟังแล้วคนฟังเพลงสากลก็จะไม่มาฟังด้วยสรุปเลยไม่มีคนฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นที่จะบุกเบิกที่จะทำให้เพลงไทยนี่มันเป็นฟังดูเหมือนเป็นเพลงสากลเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับเรื่องพวกนี้เพราะว่าทำออกมาเนี่ยมันจะยากมากในตอนแรกเมื่อมันยังไม่มีทางอยู่เนี่ยก็จะต้องเริ่มสร้างขึ้นมา Butterfly เป็นกลุ่มแรกๆที่เขาทำงานในลักษณะที่ก้าวหน้าออกมาอัลบั้มแรกๆของ Butterfly เป็นเพลงสากลเลยครับแล้วเป็นอัลบั้มที่ดีแบบเหมือนฟังอัลบั้มของวงที่อยู่ในระดับโลกโอ้โหนี่เราอวยกันขนาดไหนคือหลังจากนั้นคือสำหรับ Butterfly แล้วนี่เป็นฮีโร่นะครับของน้องๆที่ทำเพลงแล้วก็อยากจะทำอะไรที่มันก้าวหน้าให้กับวงการเพลงนะครับผมก็โชคดีนะที่ว่าในที่สุดแล้วพวกฮีโร่เหล่านี้ในที่สุดเราก็ได้มีโอกาสได้ทำงานกับแกได้ทำงานใกล้ชิดด้วยนะครับคนที่ได้ทำงานคนที่ได้เจอก็ได้เจอหมดทีมบัตเตอร์ฟลายได้เจอกันหมดเลยพี่อ้องสุขศรีแล้วก็ที่ได้ทำงานด้วยก็มีพี่ป้อมอัศนีเลยมีพี่วัดอนุวัตรสุสุวรรณพี่จอร์ดกริชโชคทิพย์พัฒนานะครับมีใครอีกนี่ครับทุกคนเลยอะไรนะครับผมด้วยคืออะไรอ๋อพี่เปิกบอกผมด้วยพี่เปิกได้เจอพี่วัดบ่อยนะครับช่วงหลังช่วยช่วยทำเพลงพี่เปิกก็ช่วยทำเพลงพี่เบิร์ดนะก็ได้เจอพี่วัดบ่อยๆพี่วัดอนุวัตรสืบสุวรรณนะครับพี่จอร์ดกริชโชคทิพย์พัฒนานี่อัลบั้มชุดทาชุดแรกพี่จอร์ดมามิกซ์ให้นะครับนี่มิกซ์ให้เลยทั้งชุดนะขอบพระคุณพี่จอร์ดมากครับฮีโร่อ้าวต่อไปคุณชินธรรมพยากรบอกว่าตอนวัยรุ่นเคยคิดอยากจะเป็นนักร้องแต่ไม่กล้าไปสมัครวงฟีดแบ็กวงฟีดแบ็กเป็นไอดอลเลยครับโอ้ขอบคุณครับวงฟีดแบ็กคุณกรบอกว่าตันก็ว่าจะนอนแล้วฝันดีนะคะสองหนุ่มฟังเพลินเลยค่ะสนุกค่ะขอบคุณค่ะคุณกรคุณตันนะครับขอบคุณนะครับฝันดีนะคะคุณตันคุณ S23697 บอกว่าแร็ปฝรั่งยุคที่พอจะจำความได้นึกถึง MC Hammer ครับMC Hammer เพลงอะไรครับพี่ปึก MC Hammer You can touch too legit to quit You can touch this You can touch thisดึง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 ใช่ดึง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 จะทับจิตช่วงนั้นฮิตมากดังมากจนเป็นเพลงโฆษณาด้วย You can touch this ใช่ไหม MC Hammer ยุค90ครับผมเป็นยุคนะช่วงนั้นก็คือ MC Hammer เลยหลังจากที่ยุคต่อมาก็จะมี Vanilla Iceใครเอ็มเอ็นเอ็มมันก็จะแต่ละคนเขาจะแบบสไตล์เขาจะคนละแบบนะแต่ MC Hammer นี่จะเน้นเต้นยับ
คุณทัชชี่เบเกอรี่บอกว่าหมูแข้งทองของคุณแตงโมปรัชญาศรีธัญรัตน์ครับเนื้อหาคือนักป่วยที่ชื่อขุดผาดน้อยวรวุฒิเออเหมือนผมเคยฟังนะสงสัยจะเคยฟังนะหมูแข้งทองเนี่ยมันเป็นเพลงในตำนานด้วยเพลงแรปของเมืองไทยใช่ไหมครับอืมขอบคุณนะครับที่ให้ข้อมูลมาคุณน็อตบอกว่าเพลงรักน้องคนเดียวซาวด์ดนตรีล้ำสมัยมากดนตรีแบบเทคโนใช่แล้วอัลบั้มของพี่อัลบั้มของพี่เอกธเนศตอนที่ทำกับไนท์สปอตชุดแรกก็เป็นพี่ป้อมอัศนีเป็นโปรดิวเซอร์ชุดที่สองน่าจะเป็นพี่ปุ้มพงษ์พรมนะครับแล้วพอมาอยู่ที่แกรมมี่โปรดิวเซอร์คือพี่วัดนี่แหละพี่วัดบัตเตอร์ฟลายนะครับพี่วัดอนุวัฒน์สืบสุวรรณวงบัตเตอร์ฟลายครับพี่วัดนี่ตอนหลังแกเปลี่ยนชื่อนะแกไม่ได้ใช้ชื่อธนวัฒน์แต่แกเอ้ยแกเปลี่ยนชื่อจากอนุวัฒน์เป็นธนวัฒน์ครับผมนะครับต่อไปคุณน็อตบอกว่าคุยกับคุณเดฟว่าผมเพิ่งรู้อะครับต้องไปหาฟังแล้วครับผมหมายถึงหมูแข้งทองนะคุณทัชชาตันนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับชอบมากเพลงนี้ขอบคุณครับคุณน็อตบอกว่าเด็กที่เล่น MV เพลงไอ้มดแดงตอนนี้น่าจะอายุหลัก5แล้วมั้งครับพี่ปอนอยากเป็นมดแดงแปลงกายน่าจะใช่ ครับผมมันมีช่วงที่เริ่มมีแพลตฟอร์มเนี่ยใหม่ๆยอทอนี่แหละมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ MV ที่แฟนๆเขาเอาเพลงไอ้มดแดงนี่ไปทำแล้วผมชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เขาทำดีมากเลยนะครับไม่ใช่เวอร์ชันที่เราเห็นจากในอัลบั้มเฮล่านะครับแต่เขาเอาเพลงนี้ไปทำเป็น MV ทำดีมากนี่เดี๋ยวลองไปดูสิอาจจะยังมีหรือว่าอะไรลองเซิร์ชดูนะครับอาจจะว่ายังอยู่หรือเปล่าเป็น MV ที่ไม่ได้มาจากออฟฟิเชียลนะครับเป็น MV ที่ทำกันเองอ่ะแต่ว่าดีมากคุณน็อตบอกว่าใช่เลยเอาคุยกับคุณทัชทันนะครับเพลงสรุปว่าบ้าด้วยครับใช่ครับงานของพี่วัดแกก็จะละเอียดหมดนะครับละเอียดหมดทุกชิ้นพี่วัดอนุวัฒน์สืบสุวรรณหรือธนวัฒน์สืบสุวรรณเวลาแกโปรดิวซี่แกละเอียดหมดเลยทุกชิ้นแม้กระทั่งเสียงไฮแฮทเนี่ยแกก็ใช้เวลากับมันเนี่ยนานมากเป็นวันๆเลยคุณเดฟดูดันบอกว่ารักน้องคนเดียวที่พี่ปอนร้องในจุ๊กส์นะครับมีเหรอครับแปลว่าในจุ๊กส์มีเอ๊ะในจุ๊กเราอย่าพูดชื่อแพลตฟอร์มเดี๋ยวโดนในจอนะครับในจอลองไปดูนะครับคุณน็อตบอกว่าวงกำมณีนี่คือ The Beatles เมืองไทยอย่างเพลงรักเดินทางอ๋อครับคือดนตรีชัดเจนมากคือถ้าเป็นคือพี่สามท่านเนี่ยแกทำวงเล่นเพลงสากลด้วยถ้าใครเคยไป The Glass นะครับหรือ Imagery เนี่ยจะมีวงของพี่ชายพี่จอร์ดพี่ป๋องเนี่ยชื่อวง Beatles Nut คือแกเป็นยุคที่โตมากับวง Beatles แล้วก็เล่นเพลง Beatles กันผมก็ไปดูตั้งแต่ตอนเด็กๆนะ Beatles Nutเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลง Beatles นี่ก็คือเป็นอยู่ในเส้นเลือดของแกเลยอยู่ในสายเลือดเลยของวงกำมณีครับผมพี่เปิกส่งมาคุณแอมแอนแอมหนักใจออโต้บานด้วยครับไปหนักใจเขาทำไมชื่อเพลงคุณปีเตอร์แสงคารานะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเพลงไม่รู้เลยของลานาคัมมินส์อันนี้ครับ มีแรปเหรอไม่แน่ใจคุณสีฟ้าแบงค์นะครับบอกว่าอยากให้เล่าถึงการทำงานกับพี่มาช่าหน่อยครับมาช่าผมทำเพลงให้มาช่าครั้งแรกคืออัลบั้มรสชาติความเป็นคนมันชื่ออัลบั้มนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับชื่ออัลบั้มรสชาติความเป็นคนกับเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยโดยทำดนตรีเรียบเรียงนะครับเนื้อเพลงใครเขียนนะรสชาติความเป็นคนใครอาจจะเป็นพี่ตุ๊ก
แค่เดี๋ยวถ้าผิดขออภัยนะครับพี่ต๋ำจาตุรนเอมสปุลนะครับแกเป็นโปรดิวเซอร์ให้มาชาชุดนี้แหละมาชาความเป็นคนก็แต่งให้ชาชุดนี้พอชุดต่อมาคือ Room Number 3อันนี้โปรดิวเซอร์จะเป็นพี่วัดอนุวัฒน์สืบสวรรค์อันนี้ชุดนี้ก็จะแต่งเพลงอะไรล่ะเพลงรอเพลงรอที่ผมทำคลิปเล่าเรื่องนี้ไว้ใน TikTok ครับไปลองดูได้เรื่องทำไมเพลงนี้ถึงกลายเป็นเพลงรอที่เราได้ยินกันมามีเบื้องหลังคุณป้องหรือป๋องนะครับแท่งทองนะครับบอกคอมเมนต์มาว่าพี่ปอมีกีตาร์กี่ตัวครับมีตัวโปรดไหมครับมี10กว่าตัวนะครับตัวโปรดก็ชอบหมดนะครับแต่ว่าตัวที่เล่นบ่อยๆนี่แล้วแต่งานอย่างช่วงที่อัดเสียงเราจะใช้ตัวที่คล่องตัวมากๆก็เป็น Fender กับอะไร Valley Arts นะครับใช้อัดเสียงเยอะ Gibson เนี่ยไม่ค่อยได้อัดเสียงเท่าไหร่ยกเว้นใช้เยอะๆก็คือในงานไฮดราเลยมีครับคุณน็อตบอกว่าโปรดิวเซอร์ในยุคนั้นมีพี่ดีนิติพงศ์พี่นิ่มสีฟ้าพี่โอมชาตรีอากฤษโทมัสพี่ป้อมประเสริฐคือมีเป็นทีมเลยครับคือในยุคนั้นเนี่ยพี่เต๋อเรวัชพุทธินันท์แกสร้างทีมโปรดิวเซอร์ที่แกตั้งใจแหละว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่ดีที่สุดของประเทศไทยแกก็หนึ่งคนที่เป็นมือดีที่สุดของเมืองไทยเนี่ยมาเป็นโปรดิวเซอร์ทีมของพี่เต๋อเป็นอย่างนั้นครับฮ่าๆอ้าวคุณปิ๊กสุวรรณอัมไพอ่านออกด้วยอ่านผิดขออภัยนะครับครูคอมเมนต์มาว่าฟ้าเปลี่ยนสีโรสซิรินทิพย์ขอบคุณครับอ๋อคือฟ้าเปลี่ยนสีของโรสซิลินครับผมเดี๋ยวไปหาฟัง คุณเทพจูดานบอกว่าคุยกับคุณน็อตครับเป็นยุคที่เทพจุติ เทพจุติ คือนักฟุตบอลเก่งๆเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามีผู้จัดการทีมที่เก่งสุดยอดเนี่ยมันก็จะได้ทีมที่สุดยอดเป็นอย่างนั้นแหละครับนั่นคือยุคนั้นคุณเดฟคุณน็อตคุยกับคุณเดฟบอกว่าใช่เลยครับโปรดิวเซอร์คุณภาพเลยครับจะมีทีมเนื้อทำนองทีมเรียบเรียงเห็นว่ามี2ทีมคือตอนเริ่มต้นแกรมมี่ก็จะมีเพลงมีทีมที่เต๋อก่อนครับเสร็จแล้วพอเริ่มขยายก็จะมีทีมอื่นๆเพิ่มขึ้นมาครับผมตอนหลังๆก็พี่เต๋อก็ไปช่วยดูทีมอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาด้วยจนดูหมดทุกทีมเลยฮ่าๆนั่นแหละครับคุณหนูเจอรี่บอกว่าเล่นดึกแล้วเวอร์ชันทาทาที่พี่ปอนทำคือเพราะสุดๆนะขอบคุณครับเวอร์ชันทาทาก็จะเป็นเวอร์ชันที่ผมไปเล่นเป็นหนูให้ทาทาร้องในคอนเสิร์ตนะคุณร็อกอะไรร็อกแอนด์โรลนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอนผมชื่อปอนเหมือนกันครับพี่อยากให้พี่พูดถึงกีตาร์แล็บกีตาร์อยากให้พี่พูดถึงกีตาร์ Gibson LP ก็คือ Les Paul Standard Red Wine ครับก็คือของผมก็สิ ใช่แล้วมันเรียกว่าสี Red Wine นะครับเอ๊ะใช่หรือเปล่ามันใช่ Red Wine หรือเปล่ามันใช่ Red Wine หรือว่า Red Cherry เอ้ยจำไม่ได้ Red Wine มั้งน่าจะใช่นะครับเพราะว่าก็ใช่นะสีมันก็เหมือนไวน์เรดไวน์ตัวนี้เอาถ้าพูดถึงกีตาร์นี่มันเป็นกีตาร์ในตำนานนะครับคนที่เล่นเลสพอลสีเรดไวน์นี่ก็มีใครมีพี่จิมมี่เพจนะครับเลเซปลินแล้วก็ในยุค70นี่ก็คือมันเป็นกีตาร์ที่วงร็อกนี่เขาเล่นกันแทบทุกวงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นกีตาร์เลสพอลเรดไวน์เนี่ยก็มันมีอีกเยอะเลยมากมายนะครับสำหรับของผมนี่จะเป็นตัวที่ได้มาตอนยุค80แล้วน่าจะปี84 85เนี่ยครับผมยิ่งอายุมันเยอะขึ้นเสียงมันดีขึ้นจริงๆนะเพราะว่าไม้มันแห้งขึ้นไม้มันแห้งลงแห้งลงแล้วเสียงมันจะดีขึ้น ครับผมอ้าวตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะหลายๆท่านจะต้องไป
พักผ่อนแล้วเราจะเคลียร์คอมเมนต์นะครับพอหมดคอมเมนต์แล้วเราก็จะห้าหกคอมเมนต์แล้วเราก็จะพักกันแค่นี้ก่อนแล้วก็มาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มเหมือนเดิมนะครับคุณไอสอนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับไอดอลครับชอบชุดไฮดรามากครับและสอบถามหน่อยครับว่าถ้าดนตรี3ชิ้นควรมีเทคนิคอย่างไรบ้างผมหมายถึงเล่น3ชิ้นควรเล่นเพลงสไตล์ไหนและควรต้องฝึกอย่างไรให้เหมาะสมเล่น3ชิ้นก็เล่นเพลงโมเดิร์นด็อกเลยครับฮ่าเพราะว่าเขาเล่น3ชิ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับวงที่เล่น3ชิ้นแล้วมันแน่นนะวงโมเดิร์นด็อกนี่เป็นรุ่นน้องผมเอง นะครับเวลาจะเล่น3ชิ้นมันก็จะต้องเล่นยังไงล่ะเล่นแบบเล่นให้แน่นกว่าวงที่มีเครื่องตรีเยอะนะเพราะว่าพอหลายชิ้นแล้วมันจะต้องแบ่งพาร์ทต่างๆให้กับเครื่องหลายๆชิ้นเล่นกันไม่ให้กวนกันใช่ไหมแต่เล่น3ชิ้นเนี่ยแต่ละอินสตรูเมนต์เนี่ยสามารถจะเล่นเยอะๆได้เลยก็คือเบสเนี่ยก็จะเล่นเยอะได้เพราะว่าคุณจะต้องเล่นคุมทั้งเพลงเลยคุณจะใส่ลูกอะไรได้เยอะมากกว่าวงที่เขามีทั้งวงมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นกีตาร์ก็เหมือนกันคุณจะเล่นเยอะได้แล้วก็ต้องฟังวงที่เขาเล่น3ชิ้นนั่นแหละมีวงอะไรล่ะมีวงอะไรวงโมเดิร์นด็อกเมื่อกี้บอกไปแล้วบอดี้สแลมจริงๆก็คือเขาก็คิดมาจากแบบนี้นะก็คือเบสก็เล่นเยอะนะเบสก็เล่นเยอะกีตาร์เขาก็เล่นเยอะเพราะว่าเขาคิดว่าจะเล่นแบบกีตาร์ต้องเอาอยู่เลยบอดี้สแลมมีกีตาร์กี่คนคนเดียวนะคนเดียวก็มีกีตาร์คนเดียวแล้วก็เบสแล้วก็กลองเลยแล้วตอนหลังเขามาเพิ่มคีย์บอร์ดด้วยแต่ว่าหลักๆเลยนี่ก็คือ3ชิ้นนี่จะต้องเอาอยู่แล้วเราศึกษางานของวงที่เล่น3ชิ้นมีอีกวงนึงเอาเก่าหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันสำหรับคนที่ชอบเพลงยุค80คือวงโพลิสนี่สุดยอดโอ้โหแล้วทุกคนเล่นกันเยอะมากโน้ตเยอะมากทั้งเบสทั้งกีตาร์ทั้งเกียร์กลองเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็แน่นครับผมก็ลองไปศึกษาวงที่เขาเล่น3ชิ้นนั่นแหละคุณสีฟ้าบอกว่าตะกี้เพิ่งดูไลฟ์เมจิรนันใน TikTok เมย์พูดขอบคุณพี่ปออยู่ครับขอบคุณครับน้องเมย์น้องเมย์นี่ขยันไลฟ์มากเลยนะไลฟ์กันทุกวันเลยร้องเพลงด้วยร้องเพลงทุกวันเลยดีฮะร้องไว้เยอะๆเดี๋ยวจะเชิญมาเล่นคอนเสิร์ตกับพี่ปอคุณวัดคลองถมบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณณพัฒน์นะครับบอกว่าถ้าจำไม่ผิดพี่วัดอนุวัฒน์สืบสุวรรณสมัยก่อนแกเคยชื่อพี่ว่าวด้วยหรือเปล่าครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยครับแต่แกเปลี่ยนชื่อเป็นพี่วัดนะครับเป็นแต่ยังเป็นคนเดิมคนดีคนเดิมของน้องๆนะครับคุณน็อตบอกว่าไม่ใช่เพียงเสียดายแต่แหลกไปเลยทั้งใจท่อนนี้เจ็บไปนะพี่ปอนอันนี้เครดิตพี่ป้างครับไม่ใช่เพียงเสียดายแต่แหลกไปเลยทั้งใจอันนี้คำเป็นคำของพี่ป้างดีคุณโลไฟไมเนอร์ผมชอบลีเดียเพลงระหว่างเราคืออะไรทำไมไม่รับสักทีได้ไหมถ้าฉันจะบอกว่ารักเธอจนกว่าวันนั้นมากๆครับอยากทราบว่าพี่ปอนแต่งทำนองหมดเลยหรือเปล่าครับหมดครับหมดเหมามีเพลงไหนที่เราไม่แต่งไหมไม่มีครับแต่งหมดเลยครับครับ งานลีเดียค่อนข้างเป็นงานที่อะไรล่ะผมแต่งเยอะแหละแต่งเยอะหรือแต่งเยอะแล้วก็รองลงมาก็เป็นพี่เปิดกันนะที่เปิดก็จะวางสมัยนี้จะเรียกว่าบีดนะสมัยก่อนก็จะไม่ใช้คำว่าบีดเท่าไหร่นะแต่ว่าเวลาทำเพลงที่มันเป็นเพลงแดนซ์เนี่ยผมให้พี่เปิดกระทำบีดก่อนเป็นอย่างนั้นต่อไปคอมเมนต์ใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์คอมเมนต์สักนิดหนึ่งคุณปุริมบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับคุณปุริมบอกว่าชอบเพลงในแมนมากครับซาวล้ำมากขอบคุณครับจริงๆมันเป็นเพลงซาวของเพลงร็อกยุค 80s ยุค 80s เนี่ยมันจะเป็นยุคที่เพลงร็อกเนี่ยเขาจะมีซินธิไซเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเพลงในแมนนี่คืออันนั้นเลยก็คือเพลงร็อกแบบที่มีซินธิไซเซอร์นำเลยเป็นตัวนำด้วยครับผม
คุณเดฟสุดันบอกว่าขอบคุณความรู้เพลินๆมากนะครับรักทีมนี้ครับดึกยันสว่างฝันดีครับขอบคุณครับคุณเดฟนึกว่าไปนอนแล้วขอให้นอนหลับฝันดีนะครับทำงานสนุกสนานนะครับคุณน็อตบอกว่าเล่าเรื่องร้านเช่าวิดีโอและเพลงซื้อทายาจากคราวที่แล้วให้ฟังหน่อยครับร้านเช่าวิดีโอเหรอเดฟติดไว้คราวหน้าเดี๋ยวก่อนนะมาเล่าเรื่องร้านเช่าวิดีโอเนี่ยจะถามว่าผมไปเช่าหนังอะไรฮะมึงไปเล่าคราวหน้าก่อนกันเดี๋ยวเขาไปตั้งหลักก่อนนะเดี๋ยวจะเล่าอะไรที่ไม่สมควรออกไป คุณ S23697 นะครับวง3ชิ้นในไทยคิดถึงสตรีทฟังโรลเลอร์ครับยุคเกือบ2005ใช่ครับอันนี้เป็นยุคที่มีคลื่นอินดี้แล้วเป็นยุคที่เริ่มอินดี้คลื่นอินดี้ก็คือคลื่นแฟตเรดิโอของพี่ป๋าเต็ดนั่นเองครับยุคนั้นก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรชอนร่าเลยนะชอนร่าใหม่เลยนะเพลงแบบที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเพลงใต้ดินจะต้องไปหาฟังกันในกลุ่มเล็กๆมากๆเขาก็เอามาโปรโมทกันบนวิทยุคลื่นหนึ่งเลยเปิดเพลงอินดี้ซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นเพลงใต้ดินตอนนี้ก็กลายเป็นเพลงที่เรียกว่าอินดี้นะเป็นเพลงที่อิสระในการทำไม่ขึ้นกับการตลาดหรือว่าการค้าอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นยุคหนึ่งของเพลงไทยยุคเด็กแนวใช่ไหมครับผมคุณอีสอนขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวัดคลองถมบอกว่าไม่แน่ใจพี่เคยไปดูผมไลฟ์ไหมครับไม่เคยนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะตามไปดูครับขอบคุณนะครับคุณธีรเทพบอกว่าพี่แต่งเพลงให้ศิลปินคนไหนเยอะสุดครับเหมือนจะเป็นลีเดียนะถ้าสมมุติแต่งเนี่ยน่าจะเป็นลีเดียเพราะอะไรเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแต่งลีเดียเยอะ เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะตีสองตีสามนะครับคุณโลไฟบอกว่าเอาไว้เล่าเบื้องหลัง 4-5 เพลงนี้หน่อยนะครับการคิดเมโลดี้คอร์ดและการเรียบเรียงโอ้โหได้ครับนี่เป็นซีรีส์ยาวเลย ล่ะหมดหรือยังคุณน็อตครับบอกไลฟ์ครั้งหน้าผมจะชวนคุยเรื่องยุค90นะครับพี่ปอและพี่เพิ่ง นี่คือให้ไปทำกันบ้านใช่ไหม โอเคครับขอบคุณครับถ้าผมจำอะไรไม่ได้ก็ช่วยกันเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกันแจมข้อมูลแชร์ข้อมูลกันได้เลยเรามาคุยกันเรื่องไอ้ที่เราประทับใจกันมาเนี่ยสนุกเป็นบ้าเลย คุยเรื่องเพลงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนี่สนุกมากเพราะว่าพอพูดถึงเพลงนั้นแล้วเราก็จะนึกถึงบรรยากาศในช่วงนั้นครับผมคุณโลไฟบอกว่าเพลงจนกว่าวันนั้นเสียงร้องลีเดียรีเวิร์บดีมากๆอยากให้เล่าด้วยครับว่าใช้อะไรโอ้พี่เบิร์กจำได้ไหมรีเวิร์บเอ้รีเวิร์บ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 มันมีรีเวิร์บ2อันมีอันนึงเนี่ยมันจะอยู่ในลอจิกเลยเป็นรีเวิร์บมาตรฐานของเขาก็คือแพลตินัมเบิร์บแล้วมันมีอันอื่นด้วยแต่เดี๋ยวผมยังนึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวนึกไว้ก่อนไปหาไฟล์มาเปิดยิ่งดีเลยพี่ปึกเนี่ยจนกว่าวันนั้นนะครับเป็นเพลงช่วงที่ทำอัลบั้มแรกให้ลีเดียครับผมคุณน็อตบอกว่าเห็นว่าพี่ปอนทำอัลบั้มแฟรนไชส์ให้พี่เจมส์เรืองศักดิ์เลยครับคือผมเคยทำเพลงให้เจมส์เรืองศักดิ์นะแล้วมันคือเพลงอะไรแต่อัลบั้มนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปหาข้อมูลก่อนไม่น่าจะเป็นอัลบั้มนะแต่เพลงนั้นน่าจะมีไหมจำไม่ได้เฮ้จำไม่ได้ครับจำไม่ได้เดี๋ยวใครมีข้อมูลก็ช่วยกันตามมานะเพลงที่เคยทำให้เจมส์เรืองศักดิ์เนี่ยอาจจะเป็นเพลงพิเศษหรือเพลงในอัลบั้มหรืออะไรจำไม่ได้ครับผมต่อไปครับคุณวัดคลองถมบอกว่าผมเอาเทปคาสเซ็ตมาเปิดในช่องขับมีต่อไหมพี่ปึกผมเอาเทปคาสเซ็ตมาเปิดในช่องขับคุณทัชทานบอกว่าจริงครับเพลงนี้มันจุความทรงจำเอาไว้ใช่แล้วครับเอาละครับคอมเมนต์หมดแล้วใช่ไหมครับโอเควันนี้เราก็จะขอเดี๋ยวนะครับคุณรูรออุ่น1976นะครับผิดขออภัยนะครับบอกว่าชอบพี่กับพี่ป้าขอบคุณครับก็ตอนนี้คุณน็อตใหม่1นาทีของเราไม่เท่ากันหรือเปล่าจริงเจมส์ไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวนะ
ถ้ามีข้อมูลก็ส่งเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะต้องขอยุติไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคุณโลไฟบอกว่าพี่ปึกนี่มือขวาพี่ปอนมานานแล้วเหรอครับมานานแล้วครับก็20ปีได้แล้วมั้ง20ปีตั้งแต่ยุค2000เลยใช่ไหมประมาณ2000เลยก็20ปีแล้วนะ20กว่าด้วยเฮ้ยคุณ yes I am นะครับบอกหล่อจังขอบคุณครับคงไม่รู้หมายถึงใครคุณปูริมบอกว่าอีกเพลงที่ชอบริฟกีตาร์มากคือเพลงนางสาวคุณหยุ่นครับอยากทราบกีตาร์รุ่นอะไรครับกีตาร์ตอนที่ใช้นางสาวคุณหยุ่นเนี่ยมี Fender Stratocaster มี Valley Arts ตัวเขียวผมอะแล้วก็มี Ibanez RG570 มี3ตัวเนี่ยครับผมใช้ทั้ง3ตัวในช่วงทำนางสาวคุณยนต์แต่ตัวที่ไม่ได้ใช้เลยคือ Gibson Les Paul แต่อะไรรู้ไหมพอไปถ่าย MV ไอตัวที่ใช้เล่นใน MV คือ Gibson Les Paul เป็นที่สับสนกันไปทั่วทั้งวงการครับผมโอเคคุณทัชทันบอกว่าฝันดีครับพี่ไว้จะมาชมไลฟ์อีกครับขอบคุณครับแล้วก็มาชมกันอีกนะครับคุณเรมอนบอกว่าฝันดีครับพี่ปอและพี่ปึกขอบคุณครับฝันดีนะครับอ่ะเราปิดไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็พรุ่งนี้ไปทำงานกันอย่างสุขอย่างมีความสุขนะครับคึกคืนไม่ง่วงนะครับตื่นไปทำงานกันอย่างคึกคืนแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในไลฟ์คุยกับพี่ปอนคราวหน้าวันพระฤหัสเวลา 20:00 เจอกันใหม่ เจอกันใหม่วันไหนวะเจอกันใหม่พฤหัสหน้าครับวันนี้นอนหลับฝันดีครับ Good night ครับเย้